ผมจิ๊บอธิการหนุนพักดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านที่กำลังชมการถ่ายทอดสดทางช่อง8และทาง YouTube ช่องไทยไฟออฟฟิเชียลนะครับเข้าสู่ไทยไฟอารีนา at Beat Active ไบเทคบางนากรุงเทพมหานครครับและนี่คือไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงเย้ท่านผู้มีเกียรติครับไทยไฟลีกคือสังเวียนที่เปิดโอกาสให้กับนักมวยไทยทั้งชายและหญิงนะครับเข้ามาพิสูจน์ฝีมือกันด้วยมวยคาดเชือกถ้าคุณคิดว่าตัวเองแน่จริงนะครับแล้วไม่กลัวนะครับอย่าปิดโอกาสให้ตัวเองเชิญเข้ามาสร้างโอกาสให้ตัวเองมาเป็นสายเลือดใหม่ของไทยไฟครับที่เราเรียกว่า New Blood ไทยไฟนั่นเองครับท่านผู้ชมครับเรามาเปิดความมันด้วยคู่มวยหญิงคู่แรกนะครับซึ่งเป็นซุปเปอร์ไฟท์โดยคู่นี้พบกันในพิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมครับนักมวยหญิงจากอำเภอมวกเหล็กสระบุรีขอเสียงต้อนรับสาวแข้งเหล็กลำพญาลูกตาลพายแปซิฟิกเอาละครับสำหรับผู้ที่ชื่นมาท้าชนนะครับคือนักมวยหญิงจากอำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีขอต้อนรับสาวใต้สายโหดเยลลี่พอเพชรพิรุณเดินหน้าประกาศตาด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดสวัสดีครับผมกุชาสายตรงพักคินนราโชธิรันครับนี่มีคุณยาย2ท่านนะครับคุณยายสายตรงนะครับท่านเอกพรสุรพัฒน์จามคนนี้นะครับสวัสดีทักทายไปยังแฟนของผมอีกครั้งนะครับรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจครับแล้วผมกุชาสายตรงนะครับพักินนราโชธิรันครับยินดีต้อนรับแฟนมวยทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการไทยไฟลีกครับสังเวียนเลือดของตัวจริงครับวันนี้ครับเรามาเปิดหัวด้วยคู่มวยหญิงครับเจอกับเราได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับและชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Official นะครับของไทยไฟท์ King of มวยไทยและทาง YouTube ครับของไทยไฟท์ครับสามารถติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับนะครับในรายการไทยไฟลีกครับนะก็จะเป็นสังเวียนแห่งการสร้างนักมวยสายเลือดใหม่ของไทยไฟท์ครับโดยการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์นะครับมีการแบ่งสายกันนะครับสาย A และสาย B นะครับโดยจะแบ่งเป็นสายละ4คนครับพบกันหมดนะครับแล้วก็จะหาที่1และที่2เนี่ยมาไขว้กันเพื่อหา1เดียวครับในการขึ้นไปเป็นซุปเปอร์สตาร์ของไทยไฟท์ครับเพื่อประทับวงการมวยในอนาคตเป็นลูกตาลพายไปที่ที่นอนสาวท่านอ่อนอยู่
ยาจากมวกเหล็กสระบุรีครับก็สถิติการชกนี่41ครั้งนะครับชนะ32แพ้9ครั้งครับนี่กับประเภทอาวุธหนักความเป็นมวยไม่ธรรมดาครับนี่คือวัตถุประสงค์ของไทยไฟท์ลีกนะครับนี่คือนัดปฐมฤกษ์ครับต้องการจะสร้างนักมวยรุ่นใหม่ๆแล้วก็ให้โอกาสทั้งมวยชายและมวยหญิงเพื่อจะโกอินเตอร์ไปในอนาคตต่อไปครับผมเราก็อยู่ที่สังเวียนบีทแอคทีฟนะครับไบเทคบางนานี่คือสัดส่วนครับเทียบสัดส่วนเทียบอายุนะครับก็ดูแล้วนี่ต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับสำหรับทั้งคู่ฮะสำหรับมวยคู่นี้นะครับระหว่างทางด้านลูกตาลกับเยลลี่นะครับก็จะเป็นการคัดเข้าไปสู่การแข่งขันไทยไฟท์ลีกในอนาคตด้วยนะครับซึ่งทางเราเนี่ยได้กำหนดเอาไว้เนี่ยหลายรุ่นเหลือเกินนะครับแต่ว่าที่แน่ๆครับวันนี้แฟนมวยได้ดูแน่ครับในรุ่น67กิโลกรัมเรียกว่าเป็นรุ่นพิมพ์นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเขาบอกฝรั่งมันเก่งเหลือเกินครับต้องหาคนที่ขึ้นไปต่อกรกันหน่อยนี่แหละครับสังเวียนแห่งนี้แหละครับไทยไฟท์ลีกจะเป็นสังเวียนที่เปิดโอกาสให้นักมวยรุ่นใหม่ๆนักมวยหน้าใหม่ๆเยาวชนเพื่อที่จะไปต่อกรในสังเวียนที่ใหญ่ขึ้นในระดับเวิร์คคลาสต่อไปนะครับนี่ก็เป็นนัดปฐมฤกษ์นะครับไทยไฟท์ลีกแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และก็เสน่ห์ของไทยไฟท์นั่นคือคาดเชือกครับนะฮะนี่ก็เป็นคาดเชือกครับนอกจากที่จะมีในเรื่องของการออกอาวุธที่สุดยอดแล้วนะครับในเรื่องของใจนะของนักสู้ที่จะเข้าทำการแข่งขันด้วยนะครับก็ต้องเรียกว่าใจถึงนะฮะครับถึงได้ด้วยป่ะฮะก็ถึงได้ด้วยก็ดีอ่ะนี่มุมดำนะครับมุมดำนี่เยลลี่พอเพชรพิรุณครับส่วนมุมแดงก็ลูกตาลนะครับพายแปซิฟิกมุมขาวนะครับพายลูกตาลพายแปซิฟิกนะครับวันนี้นี่ก็แฟนมวยเนี่ยเข้ามารับชมกันหนาตานะครับสำหรับสัปดาห์แรกของเราในศึกไทยไฟท์ลีกนะครับก็บริกรรมคาถากันก่อนนะเพื่อเรียกความมั่นใจสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดวันนี้นะครับก็ใช้กรรมการหญิงนะครับในท่านนี้เลยครับยกแรกครับเริ่มต้นเลยครับลุยกันเลยครับสำหรับศึกไทยไฟท์ลีกครับแม่ดูมาถึงก็ใส่กันเลยครับพี่เอกครับไม่มีจ้องอยู่แล้วครับถ้าเป็นสังเวียนไทยไฟท์วงในเด้งเข้าไปครับพยายามหมุนพยัญชนะเหลี่ยมเหมือนกันนะครับมาถึงก็เปิดศึกกันแบบนี้เปิดฉากกันแบบนี้เลยครับโอ้โหตอนก่อนขึ้นมาชกดีดูน่ารักน่าหยิกครับชกไปชกมาต้องหยุดคิดก่อนเลยครับโอ้นี่แหละครับสังเวียนเลือดของตัวจริงนะครับบุกเลยครับสนั่นมุมดำโอ้เยลลี่นี่แทงเข่าดีครับส่วนลูกตาลครับพยายามที่จะเกาะวงในครับเด้งตีเข้าไปโอ้ดูครับเปิดมาเนี่ยไม่ต้องพูดว่าทำเพลงนะครับใส่เลยโอ้เอาละครับแม่ตีเข่าไปได้อีกทีนึงครับเยลลี่ลูกตาลมุมขาวครับเยลลี่มุมดำนะครับมีผ่อนบ้างมีทำบ้างครับขยับถ้าไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกนะครับเอ้าหมัดมาก่อนเลยครับตีเข่าขึ้นไปวงในครับวงในเอ้าเสียบมาตีคืนสิครับแทงเข่าซ้ายดันเข้าเชือกไปแล้วดูครับจังหวะจับครับโอ้โหล็อกคอไว้แน่นเลยครับโอ้โหนี้นะครับก็ใช้บริการกรรมการบุญยอ่อนเพ่งจึกนะครับเนี่ยเป็นกรรมการหญิงของไทยไฟท์ครับนี่ครับโอ้โหวางแข้งไปทีนึงครับเยลลี่จังหวะนี้ถือว่าเตะได้หนักแน่นเดียวครับเอาครับมีหมัดมาด้วยครับลูกตาลมุมขาได้โต้ไปแหมส่วนใหญ่คู่นี้นี่จะเน้นตั้มวงในนะครับกรรมการเห็นว่าท่าไม่ดีครับต้องแยกออกมาก่อนลุยกันใหม่ครับสงครามเข่าอีกหรือเปล่าจังหวะนี้เอาต่อยมากต่อยคืนครับขวาโต้ในขวาโอ้โหเดินเข้าไปชนหมัดหรือเปล่าครับแตกหรือยังครับแตกหรือยังเต็มหน้าเลยครับหมัดขวาของเยลลี่ครับโอ้ดูว่าอาวุธเนี่ยจะเริ่มที่จะหลากหลายมากขึ้นแล้วครับต่อยหมัดไปทีครับแม่ข้อมไปวงในเด้งตีครับเยลลี่ลูกตาลครับขวางไว้โอ้โหดูครับแม่ใส่กันแบบนี้ครับเดี๋ยวก็ต้องเป็นประจำเลยนะครับทุกวันอาทิตย์ครับทางช่อง8กดหมายเลข27ลุยต่อครับเยลลี่ขยับเข้าไปครับเยลลี่ครับนี่ครับซ้ายแล้วมีขวาครับโดนเข้าไปมีพังหางเหมือนกันเตะขวาเตะก็ไปทีนึงครับเตะก่อนจาครับเตะให้เห็นไปเลยครับหมดยกแรกพักโฆษณาแป๊บเดียวครับชายไฟท์ลีกสนับสนุนโดยใหม่อีซูซู D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามกลับมาสู่สังเวียน Beat Active ไบเทคบางนานะครับกับมวยคู่แรกในศึกไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับแม่ดูยกแรกในใส่กันยับเลยนะครับล
ลูกตาลครับพายแบนฟิกครับแม่พยายามต่อยหมัดส่วนเยลลี่นี่เขาเหนียวนะครับแม่หมัดครับแม่หมัดจากการสวมแบบเป็นคาดเชือกนะครับโอ้พันแบบคาดเชือกนี่มันอันตรายครับนี่ครับโอ้ยหมัดเนี่ยหมัดขวาครับของเยลลี่เนี่ยเข้าเต็มหน้าของลูกตาลเลยครับโอ้โหดูครับแม่หมัดนี้นี่น่าจะได้เลือดนะครับพี่เอกครับแต่ว่ายังหน้าตาสาดเขาอยู่ทั้งคู่ครับแม่เห็นชื่อน่ารักน่ารักแบบนี้ครับทั้งลูกตาลและเยลลี่ครับตอนแรกก็จะขอเบอร์ซะหน่อยแต่นี่ขอคิดดูก่อนดีกว่าครับโอ้โหแล้วสองลุยกันต่อครับดูครับเปิดมาดีไม่สนใจครับเยลลี่เดินเข้าไปเอาละครับลูกตาเนี่ยเริ่มที่จะมีแข้งครับแต่ว่าโดนหมัดขวาของเยลลี่เข้าไปโอ้โดนหมัดครับแม่หมัดนี้ลูกตาลครับโอ้ถือว่าปั้นมาสวยเลยครับโอ้โหดูว่าเกมนี่มันเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วนะครับพี่เอกครับโอ้โหมีหมัดคอยติดเบรกครับหน้าหงายหน้าแหงไปเหมือนกันแล้วครับแล้ววงในระยะประชิดนี่มีศอกคอยสับด้วยนะครับกำเดาไหลหรือยังครับโอ้มาเป็นทางแล้วครับคู่นี้ถึงเลือดครับเปิดหัวถึงเลือดแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับแม่เลือดได้เลือดแล้วนะครับเยลลี่โดนหมัดเต็มๆเข้าไปครับนี่คือการยกระดับของวงการมวยไทยนะครับกับศึกไทยไฟท์ลีกโอ้โหมาแบบแข็งแกร่งเลยครับดูลูกตาลนี่ก็ดูมีความมั่นใจขึ้นนะครับหลังจากที่ต่อยหมัดได้เอาแล้วครับแข้งซ้ายไปมีหมัดคืนมาครับลูกตาลแม่เยลลี่ก็เริ่มที่จะตั้งเกมกลับมาแล้วครับวงในสู้กันต่อครับพอเสียบได้นะครับพยายามตั้งกำแพงขวางเก็บอาวุธสองคู่ต่อสู้เลยนะครับดูครับเสื้อขาวๆครับเพื่อนสีแดงกันไปหมดแล้วครับเดินขยับเข้าหาครับเยลลี่เตะไม่เตะเตะไม่เตะเอายังไม่เต็มแข้งหมัดขวาคว่ำไปอีกเอาเตะขวาเจอหมัดสวนทางปืนขึ้นมาวงในตีเอาแทงขวาครับแทงซ้ายคือโอ้โหไม่เต็มครับไม่เต็มครับมาสู้กันใหม่ตรงกลางๆเวทีครับโอ้โหเอาแล้วครับแม่เริ่มต้นกันใหม่ครับลูกตาลขยับออกหมัดไป1ทีทีมสกัดเอาไว้ครับแม่ดูแล้วเนี่ยทั้งคู่ครับต้องการที่จะจบแบบไม่ครบยกแน่นอนครับเอาครับลูกตาลครับทิ่มหมัดอีกทีนึงครับโอ้โหดูหมัดนี่แม่นมากครับหมัดขวาตอนนี้นี่เยลลี่ครับแม่กลายเป็นฝ่ายรับครับหลังจากที่มีแผลแตกด้วยนี่โอ้ทำให้เกมการชกเนี่ยมันทำท่าจะไปอยู่ทางลูกตาลแล้วครับโอ้เยลลี่จะมีปัญหาในเรื่องของการระบบหายใจหรือเปล่าครับโอ้โหกำเดาไหลเป็นทางครับแม่ชกไปเช็ดเลือดไปครับพะวงหรือเปล่าแบบนี้ครับโอ้เดี๋ยวกลับไปแก้เกมก่อนครับเยลลี่เดี๋ยวกลับมาตามต่อยกที่3ครับไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย Beat Active Indoor Sports Entertainment ครบวงจรที่ไบเทคติดรถไฟฟ้าบางนากลับเข้าสู่สังเวียน Beat Active ครับศูนย์รวมความบันเทิงรูปแบบกีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโอ้ดูคู่แรกครับเยลลี่พอเพชรพิรุณครับกับลูกตาลพายแปซิฟิกโอ้ดูจังหวะออกหมัดครับเต็มหมัดเลยครับหมัดนี้นี่เข้าเต็มเต็มเลยครับอยากได้ไหมครับสักหมัดนึงโอ้โหอยากขอน้องเขาให้ต้องขอละไว้ในฐานที่เข้าใจเลยครับแม่แล้วหมัดแบบที่เป็นแบบคาดเชื่อครับกำเดาไหลแต่ยังยิ้มได้นะนี่หัวจิตหัวใจนักสู้ครับนี่ครับแม่ก็กุราบอาบยาพิษครับแบบนี้ครับติดตามกันต่อเลยครับในยกสุดท้ายแล้วครับลูกตาลกับเยลลี่โอ้ยหมัดของลูกตาลมาอีกแล้วครับโอ้หมัดขวาทิ่มไปตรงๆแบบนี้ครับหน้าหงายเหมือนกันครับเยลลี่ผู้ต่อสู้กำเดาไหลตรงไหนก็ทิ่มไปตรงนั้นแหละครับพยายามย้ำไปที่แผลเก่าแผลเก่านะครับหมัดลูกตาลครับเนี่ยไปอีกแล้วครับหมัดตรงๆครับวงในเอาเสียบซ้ายเข้าไปครับลูกตาลพยายามล็อกแขนดันเข้าเชือกแล้วก็มีแทงสู้ตีสวนเหมือนกันครับตีเข่าขวาปิดลงมาปิดลงมาแทงซ้ายดอกสุดท้ายก่อนจากครับโอ้โหเอาแล้วครับยิ่งชกยิ่งแกร่งครับลูกตาลแต่ว่าเยลลี่ครับไม่สนใจครับพยายามเดินต่อครับแข้งขวาไปทีนึงขยับเดินอีกครับเอาแล้วครับต่อยหมัดขวาได้แม่ขวานี้ดีครับเอาแม่ขาเชื่อโอ้โหล้มลงไปทั้งคู่เลยครับส่วนความมันแบบนี้นะครับคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นในมวยรอบคาดเชือกแล้วนะครับครับแม่ต้องเดือดกว่านี้แน่นอนครับแต่ว่าคู่นี้นี่ยังไม่จบนะครับยังต้องติดตามกันต่อพยายามจะสับแต่แม่จังหวะไม่เต็มวงสวิงครับตีอีกทีนึงขออีกหน่อยแล้วกันครับจะเห็นนะครับว่าเยลลี่ก็พยายามมีหมัดเหมือนกันครับอยากจะเรียกเลือดกำเดาของลูกตาลเหมือนกันเลยครับโอ้โหเอาครับขยับต่อครับเยลลี่ยกนี้นี่ก็พยายามที่เอาคืนครับวงในมาเสียบโอ้เอาครับตีอีกทีครับแต่ว่ามันใกล้เชือกไปหน่อยครับกรรมการต้องแกออกมาครับกลางเวทีสู้กันต่อใครที่ชมอยู่นะครับตอนนี้ทางโลกออนไลน์ก็อย่าลืมแชร์ให้กับแฟนคลับไทยไฟท์ทั่วโลกด้วยนะครับ
ส่วนถ้าชมอยู่ทางช่อง8ก็อย่าลืมบอกต่อครับส่งไลน์ไปบอกเพื่อนบ้านได้เอาละครับมวยมันแบบนี้ครับเจอกันทุกวันอาทิตย์เลยครับกับศึกไทยไฟลีกดูเหมือนมีเลือดทั้งคู่เลยนะครับขยับขยับออกไม่ออกครับมีผ่อนเกมบ้างไม่ช่วงไม่โอ้หมัดขวาหลุดไปครับแต่ตัวเองก็มีหมัดสวนไม่โดนทั้งคู่ครับชวัดเฉวียนไปทั้งคู่ขยับเข้าหาเตะไปสักทีนึงเอาต่อยไปทีต่อยหมัดขวาเอ้าเอ้าแทงซ้ายฮือฮาฮือฮาอีกครั้งแล้วครับโอ้หมดยกครับก้มลงกราบแล้วก็สู้กันมาสนุกสุดมันเลยครับโอ้โหระฆังเนี่ยมาดังเอาในช่วงที่เกมกำลังจะพีคสุดๆเลยนะครับโอ้สุดยอดมากครับกับคู่แรกของไทยไฟลีกครับโอ้มันจริงๆครับคู่นี้ครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าๆอีกครั้งนึงครับนี่จังหวะต่อยหมัดครับโอ้ของลูกตาลแล้วก็ช่วงต้นยก3ครับนี่ครับโอ้หมัดนี้ครับโดนเต็มๆเลยครับแล้วก็พยายามเอาคืนนะครับเจลลี่มันก็จะตีเข่าด้วยครับเนี่ยโอ้หมัดนี้ครับแหมพื้นไปครับพลาดเป้าไปนิดเดียวโอ้คู่นี้ใส่กันเดือดจริงๆนะครับกับไฟลีกคู่แรกของเราครับแล้วก็หมดยกครับนี่คือภาพที่สวยงามครับต่างคนก็ต่างมั่นใจแล้วครับดูลูกตาเนี่ยมั่นใจเหลือเกินเอาละครับผลคะแนนออกมาแล้วนะครับAnd the winner is Black Corner Yelly Parpet Piro. กลับมาติดตามกันต่อครับไทยไฟท์ลีกคู่หน้าคู่ที่2ของรายการครับไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามเอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่นะครับไทยไฟท์ลีกแอดบีทแอคทีฟนะครับไบเทคบางนาสังเวียนเลือดของตัวจริงครับก่อนอื่นผมต้องกราบขออนุญาตกล่าวต้อนรับท่านบริหารระดับสูงนะฮะที่ให้เกียรติมารับชมและยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับคุณปิยพัฒน์บุรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิรัตน์บุรีขอเสียงปรบมือดังๆ1ครั้งเลยครับครับผมสำหรับการจัดการแข่งขันไทยไฟท์ลีกนะครับโดยมีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติเป็นผู้รับรองการแข่งขันและได้จัดการแข่งขันมวย8คนขึ้นมานะครับแบ่งเป็น2สายครับคือสาย A และสาย B สายละ4คนซึ่งนักมวยในแต่ละสายจะแข่งขันแบบพบกันหมดเลยครับมีการเก็บคะแนนเป็นระบบลีกนะครับและเอาผู้ที่มีคะแนนมากอันดับ1และ2ของสาย A มาแข่งขันกับผู้ที่มีคะแนนมากในสาย B นะครับในรอบตัดเชือกเพื่อหาผู้ชนะและมาชิงแชมป์มวยคาดเชือกแชมป์ประเทศไทยครับโดยทางสมาคมได้กำหนดรุ่นพิกัดน้ำหนักเอาไว้หลายรุ่นครับในวันนี้จะเป็นการแข่งขันมวยรอบในรุ่นพิกัด67กิโลครับในสาย A สำหรับมวยหนุ่มผู้นี้ครับมีความห้าวเกินขีดจำกัดครับเขามาจากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีขอเสียงต้อนรับจอมห้าวจากเมืองโอ่งเพชรเอกไร่มนทาเดินหน้าประกาศตาด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดเอาละครับสำหรับผู้ที่จะขึ้นมาท้าชิงด้วยนะครับเป็นมวยหนุ่มผู้มีสายเลือดของน็อตสู้จากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเสียงต้อนรับ
นักรบแดนทับหลังแสนศึกเพชรหนองเกศเดินหน้าประกาศตาด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดของวันนี้นะครับแล้วก็เป็นคู่แรกในสาย A ครับรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมมวยรอบคาดเชือกครับนี่คือไทยไฟท์ลีกนะครับนักชกมุมขาวครับนักชกมุมขาวคือเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับจอมห้าวจากเมืองโอ่งจากอำเภอเมืองราชบุรีครับ45ครั้งชนะ43แพ้2ครั้งครับขณะที่นักชกมุมดำนะครับนั่นก็คือแสนศึกเพชรหนองกี่ครับเจ้าของฉายานักรบแดนทับหลังครับในวัย21ปีเท่านั้นนะครับนี่ครับสำหรับนักชกมุมดำครับก็เป็นนักมวยจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับส่วนสูงนี่168ซมครับน้ำหนักเมื่อช่วงเช้าครับเมื่อวานนี้นะครับก็ชั่งได้67กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้นนะครับ61ครั้งครับชนะ46แพ้14เสมอ1ครับแต่ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ประเภทบูดุดันอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็เขามาพร้อมความหวังเลยครับว่าจะคว้าแชมป์ในมวยรอบไทยไฟท์ลีกให้ได้ครับขณะที่มุมขาวครับเป็นไงบ้างครับพี่ครับส่วนมุมขาวนะครับมุมขาวนี่เพชรเอกบ้านไร่มนทาครับอย่างที่เรียนไปว่ารายนี้18ปีจากราชบุรีนะครับ45ครั้งชนะ43แพ้2แล้วก็ไม่เคยเสมอกับใครครับนี่กับประเภทมวยครบเครื่องนะครับออกหนักออกแรงครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับในคู่นี้ใช้บริการอาจารย์ภูกิจพรามประยูรนะครับขณะที่ให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการสมชายกระโฮทองนะครับกรรมการกิติชัยอุทุมและกรรมการอรุณกุมุทชาตินะครับนี่คือสัดส่วนทั้งหมดนะครับของนักมวยในคู่มวยรอบทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ครับสำหรับในสาย A ครับในรุ่น67กิโลกรัมเนี่ยก็ยังมีพันชัยรีกระเทียมวิทยานะครับซึ่งก็จะเจอกับวีรศักดิ์สิทธิ์ชันสิงห์ในคู่ต่อไปครับก็คู่นี้เนี่ยถ้าว่าใครชนะก็จะเรียกได้ว่ากุมความได้เปรียบไปก่อนเลยนะครับ4คนนี้นะฮะก็จะหาที่1และที่2นะครับเพื่อไปไขว้กับสาย B ครับเอาแล้วครับแม่เปิดด้วยแข้งเลยครับทางด้านแสนศึกครับนักชกมุมดำเอาแล้วครับแม่ต่อยหมัดมาครับเพชรเอกโอ้โหดูครับหมัดอันตรายทีเดียวครับหมัดของเพชรเอกโอ้ใส่กันยับอีกแล้วครับคู่นี้ครับต้องการคะแนนเป็นอย่างยิ่งครับกับการเปิดหัวรายการครับโอ้โหดูครับแม่จบยกไหนครับออกอาวุธกันแบบนี้จบยกไหนครับตีได้2ทีครับจับแยกก่อนเดินเข้าหาครับลำหักลำโค้นดีเหลือเกินนะครับแสนศึกครับปัดไม่ถึงเจอซ้ายตบเข้าให้เอาไปขวาคืนครับแล้วนี่ครับกระโดดโหนไว้เลยครับแม่ไม่ยอมให้ตัดล่างแต่สุดท้ายก็หน้าคำมั่มอยู่ดีครับเพชรเอกโอ้เอาละครับฮุกซ้ายครับของเพชรเอกแสนศึกนี่ไม่สนนะครับยิงโดนก็ยิงเดินครับโอ้แข้งขวาดอกนี้นี่เต็มเหนียวเลยครับโอ้เตะเข้าไปเต็มข้อเลยไม่สนใจครับเดินต่อแสนศึกขยับโยเข้าไปแม่หมัดฮุกซ้ายแล้วตามด้วยแข้งครับถือว่าทำได้ดีโอ้หล่นแล้วครับโอ้โดนหมัดเข้าไปครับหมัดขวาครับทิ้งเข้าไปโอ้แสนศึกโดนนับแล้วครับไหวไม่ไหวครับโอ้ดูครับแม่ถือว่าแววตานี่ยังสู้อยู่นะครับโอ้ตาสู้หรือตาลอยครับโอ้อีกหนึ่งนับครับโอ้อีกหนึ่งนับครับตอนนี้กรรมการภูกิจครับนับไปถึงโอ้ครับ7 8ครับโอ้โหเอาครับสู้ต่อครับโอ้แหมนี่แหละครับความมันครับของไทยไฟท์ลีกเรียบร้อยโอ้เป็นชัยชนะของเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับที่กดหมัดครับ3นับเลยครับประเคนให้กับแสนศึกเข้าไปโอ้โหรูปร่างดีนะครับออกได้ยาวกว่าครับนี่ครับ3นับ1ยกก็ชนะ TKO ไปเลยครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับ
เพราะว่าแสนศึกนี่อยู่ในการดูแลของแพทย์สนามแล้วครับคุณหมอจิตรศักดิ์บุพภาชาตินะครับขึ้นไปดูแลขึ้นไปเซฟเวอร์เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับแม่ไปดูภาพช้าๆช้าๆอีกครั้งนึงครับต้องบอกว่ามีแววเลยนะครับสำหรับทางด้านเพชรเอกครับโอ้นับแรกครับนี่ครับทิ้งหมัดเข้าไปครับโดนบริเวณหน้าผากนะครับแต่ว่าด้วยความหนักแรงของหมัดครับโอ้หงายท้องไปเลยครับแสนศึกเนี่ยแล้วก็จังหวะฮุกซ้ายครับดอกนี้โอ้วูบเลยครับวูบเลยครับหล่นเลยเนี่ยดูครับจะเข้ามาคืนนะฮุกซ้ายครับเต็มกลางเลยนะครับโดนเข้าไปเต็มโอ้ฮุกซ้ายนี่หนักแรงทีเดียวครับแล้วก็จังหวะจบครับดูครับหมัดขวาทิ้งไปครับโอ้แล้วกรรมการภูกิจเห็นแล้วครับว่าทางแสนศึกนี่ครับไม่อยู่ในสภาพที่ชกต่อได้ครับอันด้วยมุมนึงครับฮุกซ้ายไปทีนึงแล้วก็ทิ้งขวาอีกหมัดนึงครับโอ้เนี่ยหล่นเลยครับล้มทั้งยืนครับเอาครับเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันที่เป็นทางการบนเวทีเลยฮะน็อกอย่างชัดเจนนะครับเอาละครับผมขอประกาศผลเป็นอย่างเป็นทางการนะครับ The winner is White Corner เพชรเอกบ้านไร่มนทาก็เป็นเพชรเอกบ้านไร่มนทานะครับที่เป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกแรกครับโอ้คว้าคะแนนสำคัญไปก่อนเลยครับในมวยรอบคัดเชือกรุ่น67กิโลกรัมสาย A ครับส่วนคู่ต่อไปนะครับก็เป็นสาย A เหมือนกันครับได้ติดตามแน่นอนครับพันชัยปะทะกับวีรศักดิ์เดี๋ยวกลับมาติดตามครับชายไฟท์ลีกสนับสนุนโดยน้ำดื่ม C2 ใหม่ Isuzu D-Max Magic Iceทะยานต่อให้โลกตามกลับมาลุยกันต่อนะครับในไทยไฟท์ลีกแอดบีทแอคทีฟไบเทคบางนาสังเวียนเลือดของตัวจริงครับก่อนที่เราจะเข้าสู่คู่ที่3ผมขอเชิญนะครับโคตรมวยแล้วกันตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับขอเสียงปรบมือครับให้กับคุณแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมมาบนเวทีครับ Make some noise Make some noise สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแสนชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะผมอยากสอบถามคุณแสนชัยเห็น New Blood คือสายเลือดใหม่ของไทยไฟท์เนี่ยโดยเฉพาะมวยคาดเชือกพอดูแล้วรู้สึกไงครับ2คู่ที่ผ่านมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่เห็นน้องๆนะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับออกอาวุธกันเยอะขึ้นนะครับไม่ได้เน้นแต่พละกำลังนะครับเราเน้นออกอาวุธกันเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราได้ไปต่อยอดนะครับกับไปต่างประเทศไปอะไรคือต่างชาติเนี่ยจริงๆเขาชอบการออกอาวุธศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเรานะครับเขาไม่ได้เน้นการปั้มการตีเข่าที่ใช้แต่พละกำลังอย่างนี้ครับในประสบการณ์ครับคุณแสงชัยเห็นนักมวยหญิงฆ่าเชือกมาเยอะไหมก็เยอะนะครับผมถามส่วนตัวหน่อยเขาหาแฟนกันยากไหมฮะก็อันนี้ไม่อยากรู้อันนี้คือส่วนแต่ก็คงยากแล้วคงยากโอเคจากที่ดูเมื่อกี้อยากจะฝากอะไรกับน้องๆครับว่าต้องเพิ่มเติมในการฝึกตรงไหนหรือใจต้องเป็นยังไงก็คือนั่นแหละครับคือนี่คือมวยไทยก็อยากให้ออกศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันเยอะๆนะครับ อย่าเน้นแต่ปั้มพละกำลังอย่างเงี้ยครับต่างชาติเขาชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราครับครับผมและคำถามสุดท้ายครับผมเชื่อว่านักมวยรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มเนี่ยย่อมมีความรู้สึกเช่นนี้แน่ๆเช่นเวลาหมดพลังท้อแท้หรือดูแล้วแบบมันจะไปได้หรือว่าอาชีพนี้หรือแบบการต่อสู้มันยากเหลือเกินในฐานะที่เราเป็นไอดอลในระดับประเทศเนี่ยครับผมเชื่อว่าคุณแสนชัยเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเราต้องคิดยังไงครับถึงจะผ่านจุดนั้นไปได้ครับก็ผมเข้าใจหัวอกคนเวลาท้อเวลาเหนื่อยเวลาท้อนะครับผมก็เคยผ่านมานะครับแต่เราจะหยุดตรงนั้นนะครับเราต้องสู้ต่อนะครับเพราะอาชีพนี้คือเราจะท้อเราจะถอยไม่ได้นะครับถ้าเราเลือกและเรารักอาชีพนี้แล้วเราต้องไปต่อให้ได้ครับคนเราไม่มีวันที่แพ้ตลอดไปหรอกครับต้องมีวันของเราบ้างครับผมจริงๆมันจะต้องมีสักวันใช่ไหมสักวันต้องเป็นวันของเราครับใช่เลยครับขอเสียงปรบมือให้ตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่คุณแสนชัยครับครับขอบคุณเลยครับครับเอาละครับเรามาเข้าสู่คู่ต่อไปกันดีกว่านะครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก67กิโล
คู่ที่2นะครับของสาย A สำหรับคู่นี้โอ้เป็นศึกสายเลือดของจังหวัดสุรินทร์ครับและผู้ที่ก้าวขึ้นเวทีคนแรกเขามาจากอำเภอประสาทมีหัวใจนักสู้เกินร้อยขอเสียงต้อนรับนักรบเมืองประสาทวีรศักดิ์สิทธิ์ชาญเสและสำหรับผู้ที่จะขึ้นมาท้าชิงนะครับเป็นมวยหนุ่มจากอำเภอสังขะเขาพร้อมปะทะทุกคนครับขอเสียงต้อนรับขุนศึกแห่งแดนสังขะพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาเย้เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดสับสอกให้กล้องเลยนะครับเอาเดี๋ยวดูครับตอนเริ่มชกจริงนี่จะวาดลวดลายขนาดไหนครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าทั้งแข้งเดี๋ยวดูครับนี่เป็นคู่นี่ครับนี่ก็เป็นกรรมการนะครับกรรมการอรุณกมุทชาตินะครับวันนี้ก็มาทําหน้าที่นะครับในการห้ามคู่นี้ครับคู่นี้ก็เดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการแล้วนะครับคู่ที่3ของรายการครับคู่ที่2ของมวยรอบไทยไฟท์ลีกนะครับรุ่น67กิโลกรัมชายสาย A ครับไปดูข้อมูลทางด้านนักชกมุมดำกันเลยครับนี่คือนักชกเจ้าของฉายาขุนศึกแดนสังขละครับพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยานักชกวัย24ปีครับจากอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ครับส่วนสูงนี่170เซนติเมตรครับสถิติทั้งหมดใน60ครั้งชนะ45แพ้10เสมอ5ครับแหมดูจากรูปร่างดูจากหน้าตาแล้วนี่เอาเรื่องนะโอ้มวยหมัดหนักแน่ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะสามารถเอาชนะคู่นี้สุรินทร์ดาร์บี้แมตช์นะครับสังขละเจอกับปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับมุมขาวจากอำเภอปราสาทนะครับ25ปีครับรายนี้ครับวีรศักดิ์สิทธิ์ชาญสิงห์ครับ67กิโลกรัมเท่ากันเลยครับ71ครั้งชนะ52แพ้17เสมอ2ครั้งครับนี่ก็หน้าตาเอาเรื่องเหมือนกันครับคู่ที่แล้วจบยกแรกนะครับคู่นี้บอกได้คำเดียวครับอย่ากระพริบตาเหมือนกันครับเดี๋ยวดูครับลุ้นพร้อมๆกันว่าจะจบยกไหนครับเอาละครับแม่ก็ต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับในมวยรอบคาดเชือกของเราในรุ่น67กิโลกรัมในสาย A ครับก็ได้ผู้ชนะอย่างเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับที่คะแนนนำไปแล้วดูว่าคู่นี้ครับใครจะฟ้าชัยไปครองครับอันนี้คือสถิติทั้งหมดนะครับเทียบสัดส่วนกันเลยแหมต้องบอกว่าอายุเนี่ยไล่เลี่ยกันเลยนะครับ24กับ25ดูว่าประสบการณ์น่าจะโชคโชนด้วยกันทั้งคู่แหละครับกับการขึ้นชกแบบคาดชื่อแบบนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับประสบการณ์นี่แหละครับก็ต้องงัดออกมาครับมีอะไรเนี่ยต้องงัดออกมาให้หมดครับก่อนจะไปชมยกแรกนะครับคู่ที่3ของรายการคู่ที่2ของมวยรอบคาดเชือกครับ67กิโลกรัมชายครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟครับรวมไปถึงน้ำดื่มซีทรูและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นแล้วจะได้ใช้บริการกรรมการให้คะแนนหรือเปล่าครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ต้องจับตามองเลยครับ
ระหว่างทางด้านพันชัยกับวิรศักดิ์พันชัยนี่มุมขาวนะครับพันชัยมุมดำนะครับวิรศักดิ์เนี่ยมุมขาวเอาแล้วครับแม่ต่อยหมัดทิ่มขวาทีนึงครับวิรศักดิ์นี่ครับแข้งขวาของพันชัยครับวิรศักดิ์ว่ายังไงครับว่ายังไงครับทอนบ้างครับโดนมาต้องทอนบ้างครับเตะขวาทอนคืนไปหมัดซ้ายหน้าแล้วขวาลำตัวครับแม่ดูสปีดอาวุธเนี่ยอาจจะไม่เร็วนะครับแต่ว่าหนักดีนะครับหมัดของวิรศักดิ์มีทีสกัดไว้ก่อนพันชัยค่อยๆเบียดเกมมาแล้วครับแข้งขวายาวๆไปโอ้โหแม่ขวาคืนครับนี่คือสายเลือดใหม่ครับยังบัตรนะครับนิวปรัดของไทไฟเอาแล้วครับลุยต่อเตะขวาอีกทีนึงครับพันชัยกำลังหาสายเลือดใหม่ของไทไฟหาสายเลือดใหม่ของมวยไทยครับสังเวงโอขึ้นก้านคอเลยครับแต่โดนขมับไปโดนขมับครับเอาเตะซ้ายคืนขยับเข้าหาแล้วนะครับมันจะเห็นอะไรหรือเปล่าครับฉลามได้กินเท้าเลือดหรือเปล่าเจอศอกมาพยังงัดขึ้นไปเตะขวาแล้วก็สับขึ้นมาครับโดนจับขาไว้แล้วก็โดนต่อยขวามาครับเตะขวาเตะขึ้นเหมือนกันเอามาโอ้แหมล่วงลงไปอีกแล้วครับนี่คือเครื่องหมายการค้าครับของไทยไฟท์ลีกเลยแหมเตะถวายเจ้าไปเลยครับวิรศักดิ์เนี่ยโดนครับ1นับเอาครับพันชัยลุยต่อจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับเท้าไปทีนึงโอ้ดูครับหวังว่าจะเอาให้น็อกแน่นอนครับดูจากการออกอาวุธครับหมัดไปชุดหนึ่งครับโอ้หล่นเลยโอ้นับครับตอนนี้กรรมการอรุณครับนับถึง6แล้วครับโอ้ไหวไม่ไหวครับแหมแล้วหมัดแบบคาดเชือกด้วยครับนี่ครับทีเองข้าไม่ว่านะทีข้าเองอย่าโอ้ทำเขาทำได้พอโดนบ้างครับนับที่3ครับคุณหมอจีรศักดิ์ภูผาชาติขึ้นมาครับดูแลนักมวยเซฟนักมวยครับโอ้นี่ครับโอ้ยกแรกอีกแล้วนะครับ TKO ไปครับ3นับครับประเคนให้ครับพันชัยรุ่นกระเทียมวิทยาโอ้ถือว่าออกหมัดได้ดีครับต้นๆ นี่แลกกันดูเดือดเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับในยกที่ผ่านมาแม่นี่ครับแม่เตะก้านคอไปก่อนเลยครับแล้วตามด้วยหมัดครับโอ้หล่นเลยฮะหมัดนี้เนี่ยดูจังหวะเตะครับเขาข้อดีจริงๆนะครับแล้วก็ต่อยหมัดเข้าไปอีกทีนึงครับเต็มค้างนะครับส่งทางด้านวีรศักดิ์เนี่ยลงไปให้กรรมการนับก่อนส่วนนับที่2ครับดูครับรัวเป็นปืนกลเลยครับนับนี้1 2โอ้โหดูครับโดนเต็มๆทุกหมัดเลยนะครับ4หมัด5หมัดครับใส่เข้าไปนี่ครับ1 2ครับ3 4 5ครับโอ้โหนี่ครับคือไปแต่หมัดที่2แล้วครับแต่ว่าก็กำลังเซอยู่นะไม่น่าจะมาต่อแล้วก็อีกชุดนึงครับเนี่ยก็ส่งทางด้านวิรศักดิ์ครับลงไปให้ดับสุดท้ายนี่ไม่ต้องแล้วนะครับตามกติกานี่นับสุดท้ายก็เป็น TKO ไปครับก็จบแบบที่มันๆอีก1คู่นะครับนี่ครับโอ้สภาพของแพ้อย่างวิรศักดิ์เดี๋ยวเราไปกันที่บนเวทีเลยครับไปดูผลการแข่งขันเป็นทางการ The winnersBlack Corner พันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับกับนักกีฬาทั้งสองท่านเอาละครับก็เดี๋ยวไปพักสิ่งที่น่าสนใจทั้งคู่ครับเดี๋ยวกลับมาไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยเงาคริปแห้งไวกันสนิททุกที่ทาดีทุกเหล็กต้องเบเยอร์ชิลกริปเทค2 in 1ใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามกลับเข้าสู่ไทยไฟท์ลีก at beat at team by tech บางนานะครับก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่คู่ที่4นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรยากาศในห้องส่งคือ energy สูงมากแต่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมที่นี่นะฮะทางสั่งขวาของผมและซ้ายของผมเนี่ยส่งเสียงให้กำลังใจกับนักมวยเราหน่อยเนอะเพราะเมื่อกี้3คู่ผ่านไปนี่โอ้โหเห็นเลือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอนะครับพอผมให้สัญญาณ1 2 3ด้านขวาขอ make some noise ขอกรี๊ดดังๆหน่อยได้ไหมครับ1 2 3 Oh yeah Oh yeah คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันนะครับ1 2 3และพวกเราพร้อมๆกัน all together 1 2 3 Thai Fight Thai Fight
โอเคเอาละผมเชื่อว่านักชกของเราคงจะได้กำลังใจอย่างเต็มที่นะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการแข่งขันมวยในรุ่นพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมในสาย B นะครับสำหรับคู่นี้เป็นศึกสายเลือดของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับและผู้ที่จะก้าวขึ้นเวทีเป็นคนแรกนะครับเขามาจากอำเภอเมืองนครศรีนครราชสีมาโอ้โทษทีนครราชสีมานะครับนครราชสีมานะครับโอ้ my god I'm sorry ท่านท่านท่านครับเอาละเขามาพร้อมกับใจที่กล้าขอเสียงต้อนรับไอ้เขี้ยมพันดูจากเมืองยะโมกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าสำหรับผู้ที่จะขึ้นมาช้าชิงด้วยนั้นนะครับเขามาจากอำเภอบัวใหญ่ด้วยสไตล์เดินลุยแล้วหยุดไม่อยู่ผมชอบชื่อเขามากครับขอเสียงต้อนรับไอ้สิบล้อเบรกแตกเงาพิศาจอนิตยาพดูสาย A ไปแล้วนะครับมาดูสาย B กันบ้างครับน้ำหนักเดียวกันครับ67กิโลกรัมครับนี่คือมวยรอบไทยไฟท์ลีกครับคู่ที่4ของวันนี้นะครับรองกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการกิติชัยอุทุมนะครับนี่ก็มาทำหน้าที่บนเวทีนะครับดูว่าจะได้สับมือนับอีกหรือเปล่าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้2คู่เนี่ยโอ้จบแบบ6นับเลยแล้วคู่นี้อาวุธหนักทั้งคู่ครับไปดูนักชกมุมดำกันก่อนนะครับนี่ครับนี่คือโฉมหน้าของเงาปีศาจอนิตยาพรนะครับชอบฉายาโอ้โหไอ้10ล้อเบรกแตกนี่แฟนมวยตั้งให้เหรอเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าเบรกแตกไปชนชัยชนะหรือว่าไปชนหมัดนะฮะเดี๋ยวรอดู นะครับนักชกวัย23ปีครับจากอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับแหมรูปร่างเนี่ยดีเลยครับ163ซมนะครับชกมาทั้งสิ้นเนี่ย13ไฟท์ครับเป็นชัยชนะ32แพ้9เสมอ2ครับแหมเรียกว่าเป็นอีก1นักชกจอมเก่าอีก1คนเหมือนกันนะครับดูจากรูปร่างดูจากหน้าตาแล้วนี่น่าจะกรำศึกมาเยอะอ้าวส่วนมุมขาวครับลูกหลานย่าโมโคราชเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เด็กในเมืองครับมุมขาวกล้าศึกสิทธิ์จาก้าไอ้เขี้ยมพันดุจากเมืองย่าโมครับ23ปีครับ67ครั้งชนะ48แพ้19ครั้งครับนี่ก็ประเภทออกหนักๆครับในเหนียวหนึบเลยส่วนอีกคนอะไรนะ10ล้อเบรกแตกเอาเดี๋ยวดูครับมันจะแตกยกไหนเดี๋ยวดูกันครับนี่แหละครับแหมก็เป็นฉายานะครับบ่งบอกถึงสไตล์การชกของนักมวยทั้งคู่ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติแล้วก็แฟนบัตรมวยฝากแจ้งฝากย้ำนะครับไทยไฟท์ลีกครับนี่เป็นนัดปฐมฤกษ์นะครับเราจะเจอกันทุกสัปดาห์นะกุ้ยช่ายนะทุกสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับร่วมไปถึงในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเสิร์ชไปเลยครับไทยไฟท์ออฟฟิเชียลฝากติดตามด้วยนะครับ
ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นเจอกันครับส่วนใครอยากรับชมสดๆมาที่นี่ครับมาที่ไทยไฟท์อารีนาบีทแอคทีฟไบเทคบางนาครับผมก็สามารถมาติดตามรับชมกันได้นะครับนี่คือสถิตินะครับและส่วนสูงข้อมูลต่างๆของนักมวยนะครับเพื่อประกอบการรับชมสำหรับรายการไทยไฟท์ลีกนะครับก็มุ่งเน้นไปที่นักมวยดาวรุ่งนะครับนักมวยสายเลือดใหม่ครับหรือว่านิวบลัดเพื่อทำการส่งไปสู่ไทยไฟท์ใหญ่นะครับซึ่งการจัดลีกในครั้งนี้นะครับก็แข่งขันกันแบบทัวร์นาเมนต์ครับแบ่งกันเป็นสาย A และสาย B ครับอย่างที่เราได้ติดตามกันไปดูการรับไล่ไว้คู่ของมุมขาวครับมุมขาวนี่กล้าศึกติดจากกล้านะครับโอ้สวยงามเลยนะครับนี่เป็นแชมป์ด้วยนะครับแชมป์รำไล่ไหว้ครูสวยงามโอ้โหดูครับของทอบอครับนะก็มีความอ่อนช้อยมีความแข็งแกร่งครับนี่คือมวยไทยของเราครับที่เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ครับเป็นพลังของคนไทยนี่ครับนะดูลีลาการไหว้ครูครับของกล้าศึกสิทธิ์จากกล้ามวยไทยนี่คุยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นักชกชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้มาเรียนแค่นะว่าอาวุธมาเท้าเข่าศอกของมวยไทยอย่างเดียวเขามือซึมซับการรำไล่ไหว้ครูด้วยแล้วเราที่เป็นชาติต้นตำรับครับดูความสวยงามนี่ครับแหมก็ทางกล้าศึกนี่ก็โชว์เต็มที่เลยนะครับมวยไทยนี่เป็นทั้งกีฬานะครับเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์ครับเป็นทั้งจิตวิญญาณและนี่คือเสน่ห์และเอกลักษณ์ของคนไทยจริงๆครับเดี๋ยวดูไหว้ครูสวยๆแบบนี้ครับดูการออกอาวุธของเขานี่ก็ไม่น่าจะธรรมดานะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยครับในสายบีคู่แรกครับในรุ่น67กิโลกรัมนะครับในรายการไทยไฟท์ลีกเอาละครับก็เดี๋ยวดูนะครับห้ามกระพริบตาห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนวันนี้นะสำหรับกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านนะครับได้ให้หรือเปล่าครับก็กลัวว่าจะไม่ได้ให้ก็เลยต้องรีบพูดก่อนนะก็มีกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับกรรมการสมชายละโฮทองและกรรมการอรุณกุฑุมชาตินะครับ67กิโลกรัมนี่มารอบค่าเชือกเราได้เห็นสาย A ไปแล้วนะครับชัยชนะของเพชรเอกรวมไปถึงพันชัยครับนี่มาดูสาย B กันบ้างครับสาย B มุมดำนี่เป็นเงาปีศาจนะครับส่วนมุมขาวเป็นกล้าศึกครับมุมขาวกล้าศึกก็มีคุณนิรันดร์ชีวีสุขหรือว่าคุณปอนนะครับเจ้าของอุปกรณ์มวยแบรนด์อาวุธไฟเกียร์ให้การสนับสนุนอยู่ครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นเอาละครับแม่ห้ามพริบกับพริบตาไปไหนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับติดตามกันต่อผ่านทางช่อง8กฎหมายเลข27ลุยเลยครับเงาปีศาจแม่แต่ว่ากล้าศึกนี่แต่ว่าชื่อเนี่ยคุ้นหูกว่านะครับมีเรื่องของความปูดุดันเนี่ยต่อยกับต่างชาติเนี่ยมาเยอะแล้วครับแล้วก็คาดหวังครับที่จะคว้าแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับเพื่อที่จะสถาปนาตัวเองครับขึ้นสู่ไทยไฟท์ในรายการใหญ่นะครับเอาครับแม่เริ่มต้นด้วยหมัดเลยครับเงาปีศาจลูกหลานนักสู้เมืองย่าโมโคราทั้งคู่ครับพยายามเตะเจาะล่างไปพี่พับในก็ไปพับนอกก็ด้วยครับนวดครับค่อยๆนวดครับนวดด้วยอาวุธมวยไทยโอ้ขวาทิ่มลำตัวมาเตะขวาจ่อล่างขึ้นไปเอาละครับแหม10ล้อเบรกแตกครับเริ่มขยับเดินเข้าหาก่อนครับแต่ว่าโดนแข้งของกาศึกเข้าไปมีหมัดตัดลำตัวด้วยครับกาศึกยังคงดูสถานการณ์กันอยู่นะครับเอาละครับแหมเตะขวาต่อยขวาครับเข้าเต็มใบหน้าเหมือนกันครับแหมหน้าสั่นเลยครับเงาปีศาจกาศึกเนี่ยดูกล้าออกเลยนะครับหมัดขวาทิ่มเข้าไปครับนี่เตะซ้ายคืนอยู่กันใกล้ๆย้ายห่างครับจิ้มลำตัวจักรจี้หรือเปล่าติ้มเอาจิ้มมาก็จิ้มคืนครับเกลือจิ้มเกลือเลยครับลำตัวมาก็คืนด้วยลำตัวครับนี่แหละครับแม่หมัดตองหมัดครับดูเลยครับว่าใครจะอึดใครจะทนกว่ากันขยับเดินเข้ามากล้าศึกเอาปีศาจครับกระแทกยับซ้ายไปเอาละครับแทงซ้ายหน้าดีดไปก่อนครับสกัดทำลายจังหวะโอ้มีเตะตัดล่างมาน่ากลัวเลยนะครับกล้าศึกขออีกได้ไหมครับขออีกได้ไหมหนักๆเอาจิ้มลำตัวนี่เตะจ่อล่างยังอยู่นะครับถอดคืนบ้างสิเงาปีศาจโดนมายังนิ่งอยู่ครับเอาหมัดซ้ายหมัดขวากระแทกเข้าไปครับพยายามจะเข้ามาเอาคืนแต่ว่าไม่โดนครับโอกาสนี้เลือกออกเลยนะครับขยับแล้วก็มีกระแทกแก๊ปนี่ครับหมัดขวามาครับโอ้เริ่มที่จะต่อยเข้าเป้ามากขึ้นครับแม่แต่ว่าตอนนี้ครับเงาปีศาจครับเริ่มที่จะทุ่มกำลังมากขึ้นเหมือนกันครับในช่วงกลางยกแรก
โอ้เริ่มที่จะอัดหมัดขึ้นมาครับพยายามเดินต่อโอ้ดูก้าศึกนี่ต่อยแบบคุมเชิงคุมเกมครับพยายามที่จะใช้จังหวะ2ให้เป็นประโยชน์ตบไว้ก่อนครับมันซ้ายพยายามตบกลางอ้าวเจอหมัดขวามาครับล้วงรับตัวไปก่อนครับเจอหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายคืนไปครับเหมือนจะมีเลือดแล้วหรือเปล่าครับโอ้บริเวณสันจมูกของเงาปีศาจครับเหมือนจะมีเลือดด้วยพิษหมัดของก้าศึกแล้วเอาครับแต่ว่าไม่สนใจครับเจ็บแค่นี้นี่ไกลหัวใจขยับเดินมาโอ้ดูก้าศึกดีกล้าออกครับแม่มีหมัดมาอีกครับ1 2โดนเข้าเต็มครับหมัดกระแทกยับซ้ายมาจับแล้วต่อยครับโอ้โหหมัดซ้ายครับเต็มหน้าเข้าไปเต็มๆใบหน้าครับแต่ว่ายังนิ่งอยู่นะครับเงาปีศาจครับว่าหมดยกแรกก่อนครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาตามต่อยก2นะครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มเชียวล่ะชายไฟลีกสนับสนุนโดย45ปีสยามคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามมาติดตามความมันกันต่อนะครับในศึกไทยไฟลีกครับที่ไทยไฟอารีนาควิดแอคทีฟดูยกแรกครับภาพช้าจังหวะง้างครับโอ้ยนี่ครับเตะขวาต่อยขวาครับเต็มๆหมัดเหมือนกันครับของกล้าศึกจังหวะหัวแข้งซ้ายครับยกแรกนี่ต้องบอกว่ากล้าศึกครับหาจังหวะออกอาวุธได้แม่นยำทีเดียวครับนี่ครับจังหวะหัวซ้ายครับแม่แต่ว่ายังติดกาดอยู่นะครับมีจังหวะโชว์ต่อยหมัดด้วยครับเนี่ยจังหวะสุดท้ายครับก่อนที่จะหมดยกนี่เป็นภาพบรรยากาศแฟนหมัดมวยนะครับวันนี้อุ่นหนาฝาข้างเลยครับที่เข้ามาชมมวยไทยไฟท์ลีกของเราในวันนี้ครับที่ Beat Active นะครับศูนย์รวมความบันเทิงรูปแบบกีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเอ้ายก2ลุยแล้วลุยแล้วโอ้โหอาการไม่ดีแล้วครับตอนนี้โอ้เงาปีศาจโดนหมัดเข้าไปเนี่ยถึงสะดุ้งเลยนะครับแต่ว่าคู่นี้นี่ได้ดูกันครับจนถึงยก2แล้วครับขยับเดินต่อเอาครับเงาวิสาดโดนเข้าไปนี่ก็มีถอนขึ้นได้เอาไว้ไงคิดว่าจบยกแรกใช่ไหมมันเล้าใจครับขยับเดินต่อเอาสับขาไปทีนึงครับก้าศึกโอ้มีหมัดมาครับต่อยหมัดเป็นชุดโอ้ดูที่ขานี่ก็เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับยางแตกไม่แตกครับยางแตกไม่แตกครับพวกความปลอดภัยวงในดีกว่าครับโอ้แต่หน้าแตกไปแล้วครับตัวล้วงลำตัวมาอีกเอ้าล้วงลำตัวคืนครับแต่ขวาจ่อล่างปัดขวาเข้าไปตอนนี้โอ้โหไม่รู้จะกลางตาแล้วตอนไหนตรงไหนดีนะครับโอ้โหดูครับบอบช้ำขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับทางด้านเงาปีศาจครับโอ้โหโดนพิษหมัดของกล้าศึกเข้าไปขยับเดินต่อครับกล้าศึกมีกระแทกแย็บแหมมีหมัดนี่ครับหมัดเนี่ยถือว่าออกได้ดีเลยนะครับมีความแม่นยำด้วยเอาครับแต่ว่าเงาปีศาจนี่ยังทนได้ครับขอหมัดเดียวนะครับแบบคาดเชือกนี่มีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ได้เลยแต่แกไปใจเย็นหรือเปล่าครับเงาปีศาจครับดูรับเยอะนะครับอ้าวโดนหมัดแล้วโดนทั้งเข่าโดนทั้งหมัดตอนนี้นึกอะไรเนี่ยแบบนั้นเลยครับสับเข้าไปพยายามตีวงในคืนมาครับแยกมาก่อนครับกล้าศึกขยับเข้าหาเดินเร็วเลยนะครับเหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับโอ้นี่แหละครับแหมบุกเข้าไปบุกเข้าไปครับเพื่อเป็นนิวบรัดครับของไทไฟขยับเดินต่อครับแม่ทิมหมัดไปทีนึงครับไม่โดนเดินต่อเนื่องเลยครับกล้าศึกแม่มาเป็นชุดนะครับมีหมัดมีเข่ามีศอกเสริมเข้าไปครับโอ้เอาครับเข่าเข้าไปกระทุ้งเต็มๆนวดเข้าไปครับอัดเข้าไปครับคนที่รับก็อย่ารับอย่างเดียวครับต้องทนเลยครับสะสมมากๆไปเดียวแข้งซ้ายกล้าศึกเงามีสามว่ายังไงโดนแทงเข่าซ้ายอีกแล้วครับโดนแทงเข่าขวาครับอย่านิ่งไปครับอย่าเป็นเด็กดีครับบนเวทีต้องเป็นเด็กดื้อครับโอ้นี่ครับโดนเข่าเข้าไปเต็มๆเลยนะครับกล้าศึกลุยต่อขยับเดินเสียบเข่าแหมดูจังหวะเข่านี่กะเอาให้อยู่เลยนะครับโอ้โหดูครับแหมตอนนี้นี่ทั้งเงาปีศาจครับเริ่มที่จะไม่ดิ้นแล้วนะครับแหมสิบล้อเบรกแตกตอนนี้ครับยางแตกครับดีกว่าครับตอนนี้ยางจะแตกก่อนดีกว่าครับย้ำหรือเปล่าย้ำหรือเปล่าย้ำเข้าไปที่เดิมครับพยายามกัดฟันบวกปอกบวกปัดเหมือนกันนะครับโดนเตะจอย้ำแล้วครับบวกปอกมาบวกปัดมาครับขอไทยครับบวกปัดขวามาแต่ดูยางครับยางโอ้คุณพระระฆังช่วยของแท้เลยครับหมดยกที่2พักแป๊บเดียวครับชายไฟลีกสนับสนุนโดยBeat Active Indoor Sports Entertainment ครบวงจรที่ไบเทคติดรถไฟฟ้าบางนาใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามน้ำดื่ม C2 โอ้โ
ปีศาจของเราคุยสิบล้อเบรกแตกคราวนี้นะปากก็แตกครับจมูกก็แตกเหลือยางละก็ใกล้แล้วนะใกล้ใช่ไหมก็โดนเข้าไปเยอะนะครับแหมจังหวะของกล้าศึกครับคือต้องบอกว่าออกได้แม่นทีเดียวครับยกที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีเข่าด้วยครับแล้วก็มีหมัดพยายามต่อยเป็นชุดครับตั้งศอกครับลูกนี้โอ้ดีว่าไม่แตกนะครับแต่ว่าเลือดเนี่ยบริเวณสันจมูกนะครับของทางด้านเงาปีศาจครับที่มีแผลแตกไปโอ้แล้วดูครับจะขยี้เลยนะครับกล้าศึกยกที่ออกอาการเห็นเลยนะครับช่วงล่างอะไม่พอออกอาการเห็นแล้วเก็บอาการไม่อยู่แล้วพยายามจะบวกหมัดคืนไปเหมือนกันนะครับเงาปีศาจนะก็ได้ใจแฟนมวยไปนะครับยกที่ผ่านมานี่ทำท่าจะไปไม่ไปครับแต่ว่าก็ยังอยู่ได้ครับถ้าระฆังไม่ดังอะอีก10วิก็มีโอกาสนะเอ้ายกที่3ครับลุยกันต่อมุมดำนี่เงาปีศาจนะครับนำมุมขาวกล้าสุดครับเอาละครับแหมลุยกันต่อเลยครับกับมวยรอบคัดเชือกรุ่น67กิโลกรัมสายบีครับเอาครับพยายามที่จะเตะตัดล่างไปต่อยหมัดมาด้วยครับเอาคืนครับเงาปีศาจตอนนี้เรียกได้ว่ากัดฟันแรกแล้วครับใครดีใครอยู่ครับจะอยู่ได้หรือไม่ครับกล้าศึกหลังจากที่โดนไปบ้างไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเงาปีศาจไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตุ๊บปัดตุ๊บเป๋พอสมควรครับต่อยไม่ได้หมัดหนึ่งเจอเข่าขึ้นมาหมัดซ้ายหมัดขวาพยายามจะต่อยดาวเอาขวาอีกทิ้งหลุดไปครับโอ้ตอนนี้นี่กล้าศึกครับเป็นฝ่ายรับบ้างนะครับหรือว่าจะอยู่ได้ไหมครับเงาปีศาจขยับเดินต่อโอ้โหแม่ศอกคืนมาครับกล้าศึกขยับเดินโอ้โหดูจังหวะวงในครับพยายามที่จะกดคอไว้เลยต้องกดให้อยู่นะครับแม่กดไม่อยู่ก็ออกมาต่อยหมัดต่อครับกล้าศึกมีศอกมาด้วยครับโอ้ในใจเนี่ยผมว่ากล้าศึกเนี่ยต้องการที่จะปิดเกมแบบไม่ครบยกแล้วครับกัดฟันสู้ครับหมัดซ้ายสอยดาวหมัดขวาทุบเข้าไปเจอเข่าขึ้นมาครับอ้าวอยู่นอกโดนยางอยู่ในโดนเข่าครับไม่รู้ว่ายางกับท้องอะไรจะแตกก่อนกันโอ้โหนะครับโดนเยอะเหลือเกินครับแต่ว่าคนที่จะได้รับการชูมือครับต้องคือคนที่ดีที่สุดเท่านั้นครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ครับกาศึกขยับเดินเอาเงาปีศาจก็ยังมีหมัดโต้ตลอดนะครับพยายามจะต่อยหมัดมากาศึกถือว่าสวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับรู้ว่าทางเงาปีศาจจะต่อยก่อนเอาครับต่อยตัดลำตัวมีเขาคืนมาครับเวียงหมัดอีกทีนะครับหมัดของกล้าศึกครับมาเป็นชุดไม่ใครก็ใครละชั่วโมงนี้ไม่ใครก็ใครละกระทุ้งไปก่อนครับแต่โอกาสที่จะนอนเนี่ยดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นเขาปีศาจครับโอ้ยโดนเยอะเหลือเกินครับหลายขนาดเหลือเกินพยายามมีหมัดคอยดักติดเบรกไว้นะครับพอกล้าศึกถึงวงในก็แทงซ้ายไปครับนอกก็หนักในก็เหนียวแล้วครับกล้าศึกครับขยับเข้าไปเตะขวาเจาะยางครับแล้วก็หมัดซ้ายเตะขวาอีกทีเงาเงาปีศาจพยายามมีหมัดนะครับคอยที่จะบวกเอาไว้อะครับก็เชื่อว่าแฟนมวยครับที่ดูอยู่ผ่านทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับก็น่าจะลุ้นให้ทางด้านเงาปีศาจครับพลิกเกมสักทีนึงครับแม่ดูครับยังมีหมัดหนักอยู่นะครับแม่แต่ว่าโดนเข่าโอ้โดนเข่าแทงแต่ละดอกนี่กล้าสื่อครับแทงเน้นแทงเจ็บครับโอ้ดูครับบัดยางนี่ครับปากเลยครับโอ้กรรมการกิตติชัยครับต้องมายัดให้ครับโอ้เอายังลุยต่อครับขยับเดินต่อกล้าสื่อจะน็อกได้หรือไม่ครับเอาต่อยมาคืนมาอีกครับไม่ยอมครับเกาวีซาไม่ยอมโอ้โหดูครับจิตใจเนี่ยสุดยอดจริงๆครับเกาวีซาร่างกายอาจจะไม่ไหวครับแต่หัวใจยังไหวอยู่ครับโดนแทงเข่าซ้ายมาครับเกาวีซาโดนแทงขวาพยายามตีคืนครับโอ้โหบอบช้ำพอสมควรเลยครับบอบช้ำพอสมควรแล้วสองไปกินแล้วกันครับเจอเข่าเจอต่อคืนมากล้าศึกโดนต่อยแล้วเตะเจาะล่างแทงเข่าขวาครับโอ้ยหน้าตาเก่งเก่งโอ้โหนี่แหละครับความมันในศึกไทยไฟท์ลีกครับโอ้คู่นี้นี่ใส่กันมันจัดกันหนักจริงๆครับโอ้มันจริงครับคู่นี้ครับต้องปรบมือให้นักมวยทั้งคู่เลยนะครับระหว่างเงาปีศาจออนนิตยาพรครับกับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับโอ้ดูความบอบช้ำครับของเงาปีศาจครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับและทนได้ยังไงครับคนนี้โอ้เงาปีศาจนี่แกอึดจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวดูภาพช้างเลยครับโอ้ดูจังหวะฮุกนะเปิดหัวมาดิต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับพยายามเวียงหมัดครับโอ้โหดูครับแหมคู่นี้นี่ต่อยกันลืมตายเลยนะครับนี่จังหวะต่อยหมัดครับขึ้นบนก็พยายามที่จะต่อยคืนครับนี่ครับกล้าศึกแลนเจ็กฟีทั้งคู่ครับทนจริงเลยทนจริงครับถ้าเป็นผมไปแต่ยกแรกนะครับดูจังหวะเสียบเข่าครับหลังจากนั้นครับแลกหมัดกันไปชุดใหญ่ๆครับ
ก็เป็นทางด้านกล้าศึกครับเริ่มที่จะใช้ความแข็งแกร่งวงในเสียบเข้าไปครับนี่ครับจังหวะเตะขาก็มีครับโอ้เสียบเข่าด้วยครับโอ้แล้วก็จบแบบนี้ครับจบแบบสุดๆเลยครับนี่คือภาพที่สวยงามจริงๆครับกับมวยไทยอาจจะไม่ได้ตามบนเวทีเลยครับผู้ชนะนะครับ and the winner is...White Corner กล้าศึกสิทธิ์ชอบกล้าเอาละครับก็สมศักดิ์ศรีจริงนะครับกับมวยรอบคาดเชือกรุ่น67กิโลกรัมสาย B ครับเป็นนานการศึกสิทธิ์จากกล้าครับที่แข็งแกร่งกว่าเป็นฝ่ายคว้าชัยไปครองครับโอ้สุดยอดจริงครับเดี๋ยวไปพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไปเดือดเหมือนเดิมไทยไฟลีกสนับสนุนโดยใหม่Isuzu D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตาม Beat Active Indoor Sports Entertainment ครบวงจรที่ไบเทคติดรถไฟฟ้าบางนาสืบสานรักษาต่อยอดมวยไทย Isuzu มุ่งมั่นส่งเสริมสืบสานรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยสร้างแชมป์ Isuzu ครับเป็นตัวแทนประเทศไทยต่อยอดเข้าสู่การแข่งขันไทยไฟชิงถ้วยพระราชทานท่านประธานเชื่อว่านะคะถ้วยพระราชทานนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะคะสำหรับแชมป์อีซูซูแล้วก็ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่จะรักษาถ้วยพระราชทานไว้ให้กับคนไทยในวันนี้ค่ะ2011เข้มสิทธิ์สองพี่น้อง2012สิงห์มณีแก้วสำริด2013ฟ้ามงคลสจแดนระยอง2014ชนะจน PK แสนชัยมวยไทยยิม2016ปตท.วรุจิรวงศ์2018สถานฟ้าปุ๋ยชาลีเฟรด2019ก้องไกลแอนนี่มวยไทย2021เพชรธงชัยPTM ยิมได้ไเพราะคนไทยไม่เคยร่วมสืบสานรักษาต่อยอดมวยไทยสู่ระดับโลกโดยใหม่อีซูซู D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามกลับมาเราใจกันต่อนะครับกับไทยไฟลีก at Beat Activeไบเทคบางนาครับท่านผู้ชมเห็นกันแล้วใช่ไหมครับการต่อสู้เมื่อสักครู่นี้ไม่ธรรมดาเลยมีการแตกมีเลือดอาบแต่ผมอยากจะบอกนิดนึงนะฮะนี่คือกีฬาลูกผู้ชายที่แท้จริงกีฬาลูกผู้ชายแปลว่าอะไรครับบางครั้งผมเห็นกับตาฮะนักมวยเขารู้แล้วว่าเขาหมดแรงเขารู้แล้วเขาเจ็บปวดแต่เขาเดินต่อนี่คือสิ่งที่เรียกแพชชั่นนักกีฬาทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ในหัวใจนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการจะสร้างอาชีพหรือจะต้องเป็นนักมวยแต่มันคือความรักที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับนักมวยนะครับที่สนใจอยู่ค่ายมวยไหนหรือน้องๆนะครับที่เพิ่งเริ่มฝึกมวยแล้วสนใจสมัครมาได้นะครับในไทยไฟท์ลีกครับเอาละครับเรามาเร้าใจกันต่อนะครับกับมวยในรุ่นพิกัดน้ำหนัก67กิโลคู่ที่2ของสาย B ครับสำหรับคู่นี้เป็นการทำศึกของมวยหนุ่มจากเมืองเหนือและผู้ที่จะก้าวขึ้นเวทีเป็นคนแรกเขาคือตัวตึงจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับขอเสียงต้อนรับเทพอสูรจากแม่สายแก่งคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินีเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดสำหรับผู้ที่จะขึ้นมาท้าชิงด้วยนั้นนะครับเป็นมวยหนุ่มจากอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับเขาพร้อมไฟกับทุกคนครับขอเสียงต้อนรับจอมเดือดแห่งเมืองแพร่ดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์
ประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ครับได้แก่กรรมการผู้ชี้ขาดเวทีครับได้แก่กรรมการสมชายกระโห้ทองครับก็ยังอยู่กับมวยรอบคาดเชือกในรุ่น67กิโลกรัมในสาย B นะครับสาย B นี่เราได้ผู้ชนะ1ท่านไปแล้วนั่นก็คือกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าแหมว่าจะกดคิดว่าจะกดนับกดน็อกโอ้โหเอาละครับคู่นี้นะครับก็เป็นการเจอระหว่างมุมดำครับดาวแพร่แม็กเคมีพันครับนี่โฉมหน้าคนนี้เลยครับนักชกทางด้านมุมดำเจ้าของอายุ25ปีนะครับนักมวยจากอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ฉายาของเขาเนี่ยจอมเดือดแห่งเมืองแป้ครับก็เป็นภาษาเหนือนะครับสถิติทั้งหมดครับ73ครั้งครับชนะ59แพ้12เสมอ2ดูจากรูปร่างแล้วนี่มวยเข่าสูงยาวนะครับรูปร่างดีมากนะครับสำหรับทางด้านดาวแพร่ส่วนมุมขาวครับจากเหนือเหมือนกันแล้วครับเทพอสูรจากแม่สายครับโอ้โหฉายา21ปีครับจากแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแก่งคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินี68ครั้งครับชนะ53แพ้14เสมอ1คู่ที่5นะครับมุมขาวแก่งคอยจิ๋วมุมดำดาวแพร่ครับนี่ครับแม่ก็ทำการไหว้ครูครับการไหว้ครูนี่ก็มีในเรื่องของประโยชน์ในหลายอย่างนะครับนอกจากจะเป็นการทำให้มีความมั่นใจนะครับรำลึกถึงครูแล้วนะครับก็มีในเรื่องของการอุ่นเครื่องด้วยครับอุ่นร่างกายตัวเองนี่คือเทียบสถิติทั้งหมดนะครับของนักมวยทั้งคู่ถือว่าทางด้านนักชกมุมดำครับอายุมากกว่าเนี่ย4ปีด้วยกันก็ในเรื่องของประสบการณ์นะครับก็อาจจะดีกว่าแต่ว่าส่วนสูงนี่โอ้เรียกว่าปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับภาษาบวยว่าอย่างนั้นนะ175ครับ175ซมครับปาดหัวตัวเท่าเดินทางมาถึงคู่ที่5แล้วนะครับจับตาดูให้ดีนะครับคู่นี้มีช็อตเด็ดๆให้เห็นอีกหรือเปล่าครับมีนับมีน็อกหรือเปล่าถ้าน็อกแล้วน็อกด้วยช็อตอะไรครับขอบพระคุณนะครับไปยังผู้สนับสนุนนะครับที่ให้ความมันแบบนี้เกิดขึ้นในมวยไทยไฟท์ลีกครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบลีดแอคทีฟไบเทคบางนาครับน้ำดื่มซีทรูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติโอ้โหครบหน้าวัดเป็นไงกุ้ยดูหน้าตาหน้าแววตาก็สู้นะครับสู้เพื่อที่จะได้ไปสู่ในไทยไฟท์นะครับในสังเวียนที่ใหญ่ขึ้นครับเรามาค้นหากันครับว่าใครจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ดวงใหม่ครับระดับวงการมวยก็อยู่ในมวยรอบแห่งนี้แหละครับนอกจากรุ่น67กิโลกรัมแล้วนะครับก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทางทีมงานของเราเนี่ยเตรียมเอาไว้มีมวยรอบหญิงด้วยนะครับอย่างที่เราได้คุยกับพี่โจไทยไฟท์นะครับว่าปรัชญาของไทยไฟท์จริงๆที่ทํามวยไทยไฟท์ลีกขึ้นมาเนี่ยอยากจะสร้างนักมวย อยากจะเห็นพัฒนาการของนักมวยเพราะทุกวันเนี่ยนักมวยชาวต่างชาติเนี่ยไม่ธรรมดานะโอ้แข็งจริงครับต่อยเป็นหล่นเหมือนกันเอาแล้วครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีนับน็อกหรือเปล่าครับโอ้โหเอาแล้วครับแกงคอยจิ๋วโดนหมัดเข้าไปครับแม่ดาวแพ้ครับหมัดซ้ายครับวันนี้นี่ซ้ายเจอซ้ายนะคู่นี้เอาแล้วครับจามศอกแรกกันเลยครับโอ้ด้วยความที่เป็นการแบบพันมือแบบนี้ครับเป็นคาดเชื่อครับความอันตรายแน่นอนครับอยู่ที่หมัดขยับเดินเอาแล้วครับเตะโอ้โหแม่ต่อยหมัดฟันศอกคืนครับได้เลือดหรือยังครับพี่เอกโอ้โหคู่นี้ครับคู่นี้ครับเป็นอีกหนึ่งคู่ครับนั่งเกรงเลยครับนั่งเกรงๆตาอย่ากระพริบครับนี่ครับพยายามจะสับเอาไม่โดนไม่โดนนี่ครับสับคืนเตะไปอีกทีนึงเอานั่นแหละหลุดเชือกก็เตะได้ครับโอ้โหแม่เตะแบบคาเชือกเลยนะครับเอาครับต่อยหมัดซ้ายอีกทีนึงครับดาวแพร่โอ้ยศอกครับโอ้โหโดนศอกเข้าไปครับ
แกงคอยจิ๋วแต่ว่ากรรมการนี่ก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับไม่นับโอ้โหล้มทั้งยืนนะโอ้ลุกเร็วมากนะครับแกงคอยจิ๋วดูดาวแพร่นี่การจะปิดบัญชีเลยนะครับอาวุธแกนี่หนักแรงจริงๆเอาครับซ้ายอีกแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้กรรมการก็ยังไม่นับครับโอ้ขยับไปทำเขาแต่คนจำเอาเสียครับโดนอะไรนะครับโยนเข่าไปเลยโอ้เข่าลอยครับโอ้โหดูครับนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเข่าลอยครับโอ้โหโอ้โหเลือดครับแตกด้วยครับคิ้วขวาแหกโค้งไปแล้วครับโอ้โหเลือดออกเลยครับโดนเข่าเข้าไปเอาครับลุยต่อโอ้โดนหมัดอีกแล้วครับไม่ไหวครับกรรมการสมชายครับโบกมือยุติการชกไปเลยครับจบยกแรกอีกแล้วครับคู่นี้โอ้นอนแผ่ล้าเลยนะครับแล้วก็ชายเลือดเลยเลยครับคุณหมอจิรศักดิ์ภาชาติครับวิ่งมาแล้วครับโอ้โหจริงครับดาวแพร่ครับฉายาเนี่ยจอมเดือดแห่งเมืองแพร่เลยนะครับเดือดจริงครับคนนี้สมฉายาไหมสมเลยครับโอ้โหแหมชอบมากนะครับการโชว์ศิลปะไม้มวยไทยแบบนี้ครับโอ้แล้วก็นี่คือผู้แพ้ครับอย่างแกงคอยจิ๋วไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้นี่อยู่ในมือของแพทย์เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในหายห่วงครับอ่ะเดี๋ยวดูภาพช้าครับภาพสวยๆครับจากทีมงานของเราโอ้นี่หมัดซ้ายครับของแกงคอยจิ๋วไปก่อนแล้วก็ศอกครับล้มทั้งยืนครับแต่ว่ากรรมการก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับดูครับเหมือนจะเสียหลักลงไปด้วยนะครับแกงคอยจิ๋วโอ้แล้วก็ดูครับเขาก็สู้นะครับนี่ครับจังหวะเข้าลอยครับโอ้ยนี่ครับเข่าลอยนี่แตกเลยครับพี่เอกเลยแล้วก้มหัวไปรับเข่าพอดีครับดูนะโอ้โหก้มหัวไปรับเข่าพอดีครับดูไม่จืดครับจังหวะนี้แหมโดนเข่าลอยเข้าไปครับเลือดไหลเลยนะครับแตกเลยครับแล้วก็อีกหมัดหนึ่งครับส่งเข้านอนครับโอ้หมัดแรกไม่เป็นไรครับหมัดสองนี่ไปเลยครับเนี่ยก็อาลับหูรับตาบวกนะครับก็โดนหมัดแบบนี้ครับหลับยาวสิครับท่านผู้ชมโอ้ส่งเข้านอนใช่ไหมโอ้ไม่รู้นอนกี่โมงครับแต่ไทยไฟลีกเนี่ยมา6โมงเย็นนะครับวันอาทิตย์ห้ามลืมนะอย่าลืมครับอย่าเพิ่งเปิดไปไหนครับแล้วก็ยังมีหนึ่งคู่นะคู่นี้แฟนมวยก็อย่าเพิ่งนอนนะครับยังมีเดือดให้ดูอีกคู่ครับโอ้โหดูคู่แพ้ครับบอบช้ำจริงๆครับเดี๋ยวไปดูบนเวทีเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสะใจนะครับไทยไฟลีกจะมาในทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 นแต่ในครั้งต่อไปเราจะพบกันในวันที่28พฤษภาคมครับตอนนี้ผมขออนุญาตประกาศผลการชนะนะครับอย่างเป็นทางการ and the winner is Black Corner ดาวแพร่แมคเคมีพันเอาละครับแม่นี่คือชมหน้าของผู้ชนะนะครับเดือดจริงๆครับกับมวยรอบสายบีของเราเดี๋ยวกลับมาครับยังมีอีกหนึ่งคู่ให้ติดตามในรุ่น71กิโลกรัมพักครู่เดียวครับไทยไฟลีกสนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เมจิกไอส์ทะยานต่อให้โลกตามเงากริปแห้งไวกันสนิมทุกที่ทาดีทุกเหล็กต้องเบเยชิลกริปเทค2 in 1ใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เมจิกไอส์ทะยานต่อให้โลกตาม45ปีสยามคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับไทยไฟลีกแอดบีทแอคทีฟไปเทคบางนานะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่คู่สุดท้ายผมขอเชิญนะครับยอดมวยไทยไฟขึ้นมาพูดเพื่อให้กำลังใจน้องๆและบอกเทคนิคอะไรต่างๆกับน้องๆ นิดนึงขอเสียงปรบมือให้กับยอดมวยไทยไฟนะครับทั้งสองท่านครับคุณแตงหนึ่งเดี๋ยวนะครับคุณไซโยกภูมิพันธ์ม่วงนะครับและคุณแตงหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับขอเสียงปรบมือด้วยครับดังสวัสดีครับผมครับผมก่อนอื่นอยากจะสอบถามความรู้สึกนิดนึงครับเมื่อกี้ก็ได้นั่งดูน้องๆเลยเนี่ยรู้สึกว่าสายเลือดใหม่ไทยไฟท์เป็นยังไงบ้างครับโอ้มาดีแต่ละโกงมาดีมากเลยครับประทับใจครับวันนี้ครับผมเหรอครับดูแล้วประทับใจดูแล้วไหวไหมฮะไหวครับเห็นชกแล้วก็อยากจะขึ้นชกเหมือนกันครับครับคุณไซโยกเสียงน่ารักมากเลยคุณแตงหนึ่งครับรู้สึกไงครับ
รู้สึกสนุกครับผมก็ตื่นเต้นครับครับผมคุณเต้งหนึ่งเนี่ยมีอาวุธหนักในเรื่องของการเตะและการต่อยใช่ไหมครับถ้าดูน้องๆมาสักครู่นี้แล้วอยากจะให้เทคนิคอะไรกับเขาจากที่ดูมาครับหมัดครับหมัดนะฮะเน้นหมัดเพราะว่าเป็นคาดเชือกเกี่ยวเปล่าครับใช่ครับผมคาดเชือกเน้นหมัดครับครับผมคุณเซโยครับก็ต่อเนื่องครับก็อยากให้มีลูกต่อเนื่องไม่ใช่ว่า1 2แล้วก็หายไปครับอ๋อต่อเนื่องคือ1 2แล้วไปเรื่อยๆอย่างงี้ใช่มั้ยฮะโอเคเข้าศอกครับครับผมคราวนี้ผมก็อยากจะให้ทั้ง2ท่านในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะครับให้กำลังใจเพราะเนื่องจากนี้คือเทปแรกของไทยไฟท์ลีกมันจะมีมาเรื่อยๆแล้วจะเป็นนิวบลัดของนักชกเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่ทั้ง2ท่านให้กำลังใจกับน้องๆนิดนึงครับครับก็น้องๆก็ตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกมีมานะอุกทงครับก็จะประสบความสำเร็จครับครับผมชนะก็มีแพ้มีชนะไม่ต้องเสียใจครับผมแอบบ่อยๆเป็นเลยไหมฮะก็ไม่ไหวครับไม่ไหวเนาะโอเคครับเต็งหนึ่งครับก็ขยันซ้อมครับขยันซ้อมอดทนครับผมทนพยายามเต็มที่ครับครับแล้วเวลารู้สึกท้อต้องคิดยังไงฮะก็อะไรนะท้อได้แต่อย่าแท้ท้อได้แต่อย่าแท้นะครับโอเคขอเสียงปรบมือให้กับยอดมวยไทยไฟท์ของเราทั้งสองท่านครับผมขอบคุณมากเลยครับนักมวยโหดแต่เสียงน่ารักมากเลยนะครับท่านผู้ชมเอาละครับเรามาลุยกันต่อนะครับกับคู่มวยชายซุปเปอร์ไฟท์นะครับในพิกัดน้ำหนัก71กิโลมวยหนุ่มผู้นี้มาจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับเมื่อเขาอยู่บนสังเวียนโอ้โหเขาคือฝันร้ายของคู่ต่อสู้ครับขอเสียงต้อนรับขุนพลพระพุทธบาทกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าเดินหน้าประกาศตาด้วยแม่ไม้มวยไทยมันสนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติไหนและสำหรับผู้ที่จะขึ้นมาประลองเชิงด้วยนั้นนะครับเป็นมวยหนุ่มจากอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเขาพกมาทั้งความกล้าและบ้าบิ่นขอเสียงต้อนรับจอมตะลุยเมืองยาโมชาญเดชก้อยอดิศรเดินหน้าประกาศตาด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่6ของรายการของเราแล้วนะครับและกรรมการบนเวทีได้แก่กรรมการภูกิจพระรามประยูนครับให้มีสิทธิ์สับนะคนนี้ครับคู่นี้นะครับก็71กิโลกรัมนะครับจะไปในแบบซุปเปอร์ไฟท์ครับเพื่อที่จะคัดเข้าสู่ในไทยไฟท์ลีกอีกทีนึงนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่แมวมองกันแล้วกันครับดูฟอร์มกันก่อนครับไปดูนักชกทางด้านมุมดำนะครับนี่นักมวยคนนี้ครับวัย22ปีเท่านั้นครับชาญเดชก็อดิศรครับฉายาเนี่ยจอมตะลุยเมืองย่าโมนะครับเจ้าของส่วนสูงเนี่ย177ซมสถิติทั้งสิ้นครับ80ครั้งครับชนะ60แพ้20ก็ถือว่าส่วนสูงแบบนี้ครับน่าสนใจเลยนะครับพี่เอกครับชอบไหมครับสูงๆยาวๆเนี่ยชอบครับส่วนนักชกจากมุมขาวนะครับนักชกมุมขาวนี่ขุนพลพระพุทธบาทครับ26ปีจากมวกเหล็กสระบุรีครับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่า
61ครั้งนะครับชนะ48แพ้13ครั้งครับก็สำหรับการแข่งขันของคู่นี้นะครับก็จะเหมือนกับคู่มวยหญิงคู่แรกนะครับก็เพื่อที่จะคัดเข้าสู่มวยไทยไฟท์ลีกอีกทีนึงนะครับในรุ่น71กิโลกรัมซึ่งในรายการไทยไฟท์ลีกของเราครับก็มีเตรียมให้กับแฟนมวยได้ลุ้นเนี่ยกันอีกหลายรุ่นหลายพิกัดเลยนะครับและรุ่นนี้ครับ71กิโลกรัมต้องบอกว่านักมวยที่เก่งๆเนี่ยมีทั่วโลกเลยครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยต้องบอกว่าในรุ่น70กิโลกรัมเนี่ยคือแกร่งมากนะครับรายการในวันนี้เนี่ยก็เลยต้องมาหาครับเพชรเม็ดงามนี่คือการเทียบสัดส่วนทั้งหมดนะครับสถิติทั้งหมดของนักมวยทั้งคู่ครับระหว่างชันเดชก็อธิสรครับกับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่ากิตติศักดิ์นี่มวยศอกนะครับส่วนชันเดชนี่มวยเข่าครับคู่นี้ล่าสุดก็เมื่อไม่นานมาเนี่ยเพิ่งซัดกันมาครับโอ้วันนั้นกิตติศักดิ์นี่ได้ศอกเมาครับแต่สุดท้ายครับไปแพ้วงในเดี๋ยวดูครับกิตติศักดิ์ที่แหมเกือบจะเพลี้ยงพล้ำแล้วชนะมาสุดท้ายท้ายสุดโดนพลิกเกมเป็นผู้แพ้วันนี้จะแก้มือล้างตาได้หรือไม่ได้ครับก็ลุ้นกันเลยนะครับคู่นี้นี่มีโอกาสที่จะจบแบบไม่ครบยกเหมือนกันนะครับมาใส่ในแบบคาดเชือกครับพันมือแบบคาดเชือกแบบนี้ครับโอ้โหความอันตรายในเรื่องของการต่อยหมัดครับต่อยก่อนถึงก่อนครับว่าอย่างนั้นเลยนี่ครับนี่ก็คือโฉมหน้าของกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปานะครับก็ดูแล้วเนี่ยดุดันทีเดียวก็นำทีมมาโดยช่างเปาแล้วก็พี่โก้ปากช่องเลยครับเอาครับนาทีความระทึกใจครับเริ่มขึ้นเลยครับกับมวยคู่ที่6ของรายการครับคู่นี้71กิโลกรัมชาเดชกิตติศักดิ์ครับกับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาครับลุยเลยครับอ้าวแทงซ้ายไปก่อนครับชาเดชย้ำว่าอยู่มุมดำนะครับอยู่มุมดำครับส่วนมุมขาวครับกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาครับอยู่กันใกล้ๆครับหมัดซ้ายพยายามกระแทกอีกคนนึงก็พยายามถีบไปก่อนอ้าวหมัดขวาโต้ขึ้นด้วยซ้ายครับวงในตีขวาโอ้จังหวะตีครับระวังนะครับมีศอกคอยงัดเอาไว้ครับแผลมาอยากเห็นเลือดเดินๆปุ้ยโอ้โหนะครับก็มาถึงนี่ก็มีศอกน่ากลัวเลยครับทางด้านกิตติศักดิ์ไว้ก่อนอย่างที่พี่เอกเรียนไปนะครับว่าไฟที่แล้วนี่เป็นทางด้านมุมขาวครับนี่เพียงพร้อมพาท่าพ่ายไปฮะเอาครับแม่แต่ว่าศอกมาอีกแล้วครับไทยไฟลีกของเราครับต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องเอ้ามีหมัดมาโอ้แข้งซ้ายครับโต้ไปหนักแรงครับมวยพิกัดแบบนี้ครับมีโอกาสที่จะจบแบบไม่ครบยกแน่นอนครับเอ้าต่อยหมัดมาอีกทีนึงโอ้ง้างแล้วไม่ถึงครับต่อยไม่ถึงครับทางด้านชันดิเอ้าหยีบไปก่อนครับสลับขาไปขยับเข้ามานี่ครับอุ้ยต่อคอยพัดอีกแล้วครับจังหวะโฉบแล้วก็แหวกกาดไปครับนี่แหมรวดเร็วเหลือเกินครับนายขอดูสภาพคิ้วหน่อยครับยังสวยงามอยู่ครับโอ้โหดังโชเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับศอกของกิตติศักดิ์เนี่ยถือว่าทำงานไปหลายครั้งแล้วนะครับเป็นการเตือนทางด้านชันเดชครับว่าให้ระวังตัวชันเดชไม่สนครับเอาศอกพื้นไม่โดนขยับเดินเปลี่ยนเกมเข้ามาแต่ดูคู่นี้นี่ลุ้นตามครับว่าจะหล่นหรือไม่หล่นครับอ้าวโดนหมัดครับกิตติศักดิ์โอ้โหต่อยเข้าหูเลยนะครับทำท่าย่อเหมือนกันนะเป็นไงพี่หูดับไหมหมัดอย่างงี้มีย่อเหมือนกันนะเขาว่าไม่ดับแต่เราว่าใกล้ๆแล้วล่ะฮะลุยกันต่อครับอย่าให้ห่างครับอยู่ใกล้ๆใกล้โอ้หมัดมาหมัดคืนครับโอ้เมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าว่ายังไงบ้างหมัดซ้ายหมัดขวารวมเป็นพายุแล้วครับตอนนี้ครับตัดเตะซ้ายโดนโอ้ยตั้งสติไว้ก่อนลูกโอ้โหถึงกับต้องกับพิมตาทีเลยนะครับทางด้านกิตติศักดิ์เอาละครับหัวหมัดคืนแต่ว่าโดนหมัดของชาเดชเข้าไปอีกทีนึงครับแม่สับเขาอยู่ดีๆต่อยเขาอยู่ดีๆครับตัวเองโดนบ้างเนี่ยมีอาการเลยนะครับเอาละครับเดินต่อยหมัดเสียบเข่าอีกทีนึงครับชาเดชลุยต่อวงในตีมาโอ้โหดูครับแหมออกอาวุธกันเนี่ยตลอดเลยนะครับคู่นี้วันนั้นที่เจอกันมาแบบสมรวมกันนะครับวันนี้แบบคาดเคลื่อนครับโอ้โหยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ครับหมดยกแรกก่อนนะครับพักแป๊บเดียวครับไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตาม Beat Active Indoor Sports Entertainment ครบวงจรที่ไบเทคติดรถไฟฟ้าบางนา Isuzu D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามน้ำดื่ม C2 ก็สู่สำ
@beatactive ไบเทคบางนาครับดูภาพช้าในคู่ที่6ของเราครับช้างเดชกับอิศักโอ้ดูดีครับต่อของอิศักครับเปิดเกมมาเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยครับพยายามที่จะตั้งศอกคัดศอกครับก็ทำได้ดีครับต้นๆแล้วก็โดนหมัดครับหมัดนี้ของทางด้านชาญเดชครับโอ้ต่อยเนี่ยจนมีอาการเลยนะครับกิติศักดิ์ดูแข้งครับแหมหวนเข้าในกะหวังน็อกเลยนะครับก้านคอแล้วก็จังหวะลุยรัวหมัดครับของชาญเดชเลยที่ต้นๆเนี่ยโดนศอกเข้าไปครับหลังจากนั้นที่เขาก็เป็นฝ่ายจ่ายคืนบ้างครับต่อยหมัดครับนี่ครับเข้าตาครับแล้วก็หมัดนี้ก็บวกกันทีต่อทีครับโอ้ต่างคนต่างแลกกันเลยครับครับติดตามกันต่อในยกที่2ครับกับมวยคู่ที่7คู่ที่6นะครับยก2ครับเริ่มเลยครับโอ้ดูครับแม่เข้ามาเลยครับเปิดหัวมาอุ้ยศอกมาอีกแล้วครับแม่ศอกของอินสักเอต้นน้ำครับทำได้ดีมาเป็นชุดอีกแล้วครับแม่ดูชาเดชโดนศอกไม่ดีก็ขยับเดินวงในครับพยายามที่จะใช้วงในครับอาวุธเข่าที่ถนัดครับเข่าตีเข้าไปแผ่เจอศอกตักไม่กลัวเลยนะครับชั่วโมงนี้ไม่สนใจนะครับหน้าอินหน้าพลเจอแข้งเจอหมัดมาเอาไม่สนใจเดินจับในแทงเข้าไปเอาโอ้ยแต่ว่าสนใจบ้างก็ดีนะ มันคือหมัดกับศอกนะไม่ใช่สำลีนะเออเอาละครับแม่ก็มาอีกชุดแล้วนะครับชาญเดชติดตามไปเลยครับว่าคู่นี้เนี่ยดีพอที่จะได้เข้าไปสู่ในเวอร์รอบไทยไฟหรือไม่ครับไทยไฟลีกครับเดินต่อยต่อโอ้ยแม่ตักศอกมาครับดุดันอันตรายเหลือเกินครับชาญเดชมาเป็นชุดเลยต่อยมาอีกทีนะครับโอ้อาการไม่ดีหรือเปล่าครับพี่เอกครับอาการไม่ดีนะครับย่อไหมย่อไหมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยหรือเปล่าครับไม่โต้ตอบครับต้องนับอุ้ยโอ้กรรมการภูกิจเนี่ยต้องเบรกนับก่อนเลยนะครับโอ้โดนเข้าไปชุดใหญ่ๆเลยครับพายุหมัดของชาญเดชเอากิติศักดิ์ยังสู้ต่อครับแต่ว่าตอนนี้นี่ต้องประคองตัวก่อนนะครับประคองตัวแต่ว่าจะรอดไม่รอดครับเอาแล้วครับต่อยหมัดไปแล้วโอ้พายุหมัดของชาเดชอันตรายเหลือเกินครับพี่เอกขอสอกพิกเกมเลยครับกิติศักดิ์ขอสอกพิกเกมเลยครับเอาแหมตัดสะดุดชุดนอกเชือกเลยครับเดินเข้าไปเจอสอกมาก่อนหมัดซ้ายหมัดขวาไม่โดนหมัดขวาแหมเบาเหลือเกินเริ่มจะเบาแล้วครับเอาหมัดขวาไปทีนึงครับกิติศักดิ์เจอแค่ขวาขึ้นก้านคอเลยครับโอ้ก็อย่าลืมนะครับว่าเป็นฝ่ายไล่ทำเนี่ยเกิดว่าทำเขาไม่หล่นครับแต่ว่าทำแบบนี้ครับมีก้นเตี้ยมีสายย่อยนะครับเอาครับพยายามตัวครับโอ้หล่นไปอีกหนึ่งนับครับโอ้โหเอาละครับกรรมการภูกิจเนี่ยต้องนับอีกหนึ่งนับครับกิติศักดิ์เนี่ยโดนเข้าไปครับพยายามจะกัดฟันโต้แล้วนะครับสู้ไปสู้ครับโอ้แต่ว่าแววตาดิไม่ไหวครับไม่น่าจะไหวครับมาอีกหนึ่งชุดหล่นไม่หล่นรอดไม่รอดรอดไม่รอดต่อยหมัดโอ้โหดูครับเอาบวกหมัดคืนครับแม่ยังมีพิษตกอยู่นะครับอัปคัตสอยยาวแต่เรื่องของหมัดมันมวยๆครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะอะไรก็เกิดขึ้นได้สู้หน่อยสู้หน่อยเอาตับมาสู้หน่อยเอาต่อยมาโอ้โหดูหน้าตาแกครับกุ้ยไห้กุ้ยไห้โอ้โหไม่ใช่กุ้ยไห้นะระฆังช่วยเอาไว้ครับล่อตัวไปครับกิติศักดิ์เดี๋ยวมาตามมันต่อครับยกต่อไปพักครู่เดียวครับไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตาม Beat Active Indoor Sports Entertainment ครบวงจรที่ไบเทคติดรถไฟฟ้าบางนาโอ้เดือดกันแบบลืมหายใจจริงครับต้องย้ำกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับว่าเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางช่อง8กดหมายเลข27ครับและนี่คือภาพช้าครับในยกที่ผ่านมาพยายามที่จะบวกครับแล้วก็พยายามที่อัดให้อยู่ครับทางด้านชาญเดชดูครับจังหวะต่อยหมัดโอ้โหดูครับแม่แต่ละหมัดเน้นเน้นเลยนะครับมาเป็นชุดครับมาครับแม่ทั้งบนทั้งล่างกรรมการภูกิจเนี่ยต้องขวางไว้เลยนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ต่อยคาเชือกเลยนะครับดูครับลุยทั้งบนทั้งล่างครับมาเป็นชุดเลยครับหมัดของชาญเดชโอ้โหเรียกได้ว่าต่อยแบบเนี่ยกะจะเอาให้อยู่เหรอครับในยกที่ผ่านมาโอ้แล้วก็ต่อยจนกิติศักดิ์เนี่ยต้องหล่นลงไปให้กรรมการนับอีกทีนึงนะครับเนี่ยถอยลำตัวก่อนครับตุ้ยท้องขึ้นบนมีศอกด้วยครับก็พยายามมาทุกทางแล้วครับแม่โอ้มันจริงครับคู่นี้ไม่ยอมเลยกิติศักดิ์นี่จิตใจแกนี่สุดยอดครับคิดว่าจะจบซะแล้วอาจารย์ตีระฆังไปก่อน
เอายก3ครับลุยต่อครับลุยกันต่อครับใส่กันต่อครับต่อยไปสับมาสอกคอยกันเอาไว้อ้าวนายเสียบไม่เสียบแทงเข้าขวาไปสับเข้าสับคืนครับเสียบมาสับคืนครับโอ้โหดูครับแม่กิติศักดิ์นี่แกก็ยังสู้อยู่นะครับหลังจากที่โดนนับเข้าไปเอาลุยต่อโอ้ยโดนหมัดอีกแล้วแม่โดนหมัดแล้วการไม่ดีครับเอาเมาอีกแล้วครับเมาแล้วครับตอนนี้พี่เอกเมาแล้วครับไม่ใช่พี่เอกเมาแล้วครับนักมวยเมาครับผมยังไม่เมาครับโอ้โหโดนเข้าไปไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีครับเอาสติครับสติครับพอเจอหมัดเข้าไปโต้ขึ้นเหมือนกันครับศอกโอ้ยตอนนี้แม่เมฆปากคำท่าเบื่อโลกไปเหมือนกันครับโอ้โหชีวิตมันทำไมมันหนักหนาขนาดนี้ครับเอาครับชาร์เดนลุยต่อเอาไม่หล่นก็ยังมีหวังนะครับดีสันยังมีศอกโต้อยู่ไประยะครับเอาศอกแลกศอกประสานงากันเลยโอ้โหต้องเรียกได้ว่านับถือจิตใจของดีสันนะครับโอนไปเอ็นมายังสู้ต่อมีเหลี่ยมครับไม่ล้มเดินต่อครับชาร์เดนต่อยหมัดเอาต่อยหมัดขึ้นเอามีอาการเป็นไงครับเอาละครับอย่านะเอาฮึดอย่างเดียวสู้อย่างเดียวต่อยขึ้นเอาสับมาครับต่อยขึ้นอีกทีเอาสิเอาเจียนอยู่เจียนไปแล้วตอนนี้โดนบัดขวามาครับกอดคอล็อกคอไว้ก่อนโอ้ก็ต้องมีพักผ่อนกันบ้างครับแลกกันแบบนี้นี่สุดๆจริงๆนะครับโอ้เอาบัดมาอีกครับชาร์เดชลุยต่ออาศัยความใหญ่บนเข้าไปเอาทีบสกัดไว้ครับกิติศักดิ์ยังไงครับยังไงครับฟันยางฟันยางใครโอ้ฟันยางของชาร์เดชครับหลุดออกจากปากเลยครับล้างอาจารย์ล้างไหมใส่เลยก็เค็มดีนะครับล้างดีกว่า ล้างอันนี้แล้วโอ้ภาษามวยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าฟันยางหลุดเนี่ยคือเลี่ยวแรงครับน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าฟันยางเริ่มทับปากใช่ไหมเริ่มทับปากแล้วแต่ว่าบางทีมันก็เป็นอุบัติเหตุได้นะครับเอ้าลุยต่อครับชาร์เดชเอ้าฟันยางหลุดไปเนี่ยเหมือนได้พักครับเอ้ากิติศักดิ์กลับมาแรงอีกแล้วมีศอกด้วยฟันศอกเข้าไปครับโอ้โหเอ้าจะพลิกไม่พลิกครับคู่นี้ชาร์เดชได้มันอีกเอ้าแลกกันต่อยกันโอ้โหดูครับแลกกันแบบนี้ครับลงหลักปักฐานครับเปิดหน้าแลกกันไปเลยครับโอ้โหเอาสิไม่ฆ่าก็เองนะเอาออกไม่ออกต่อยมาต่อยคือเตะขวาต่อยขวาขึ้นมาครับนี่ครับเอาอีกคนนึงต่อยอีกคนนึงสับวงในเสียบไปก่อนต่อยมาขวาขึ้นมาโอ้จะเป็นลมโอ้ดูครับโคตรจริงครับไม่ใช่ครับพวกเราสองคนเองก็ถอนจริงครับโอ้โดนเข้าไปหลายขนาดเลยนะครับกิติศักดิ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะฟื้นจากหลุมขึ้นมาครับได้อีกสัก2นับคืนนะครับหรือว่าน็อกคืนนี่โอ้พลิกล็อกถล่มเลยนะครับแกมีกี่ก๊อกครับกิติศักดิ์มีกี่ก๊อกนะครับรัดแกพี่ไปเลยครับสุดๆจริงๆนะครับไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าคู่นี้เนี่ยจะจบได้แบบครบ3ยกนะครับโอ้ใส่กันมาตั้งแต่ยกแรกครับระฆังดังเป้งนี่ทั้งคู่เนี่ยใส่กันยับเลยครับกิติศักดิ์นี่ก็พยายามสู้ครับโดนก็ไปหลายนับแต่ก็ยังสู้ตลอดนะครับโอ้อ้าไปดูภาพชัดๆชัดๆกันอีกครั้งนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้จังหวะฟันศอกของชาร์เดชครับโอ้แกก็เดินดีจริงครับแล้วก็นี่ครับแหมศอกประสานงากันเลยโอ้นี่จังหวะศอกอีกทีนึงครับแล้วก็เข่าครับจึ๊กเข้าไปครับโอ้ของชาร์เดชเสียบเข่าได้เน้นทีเดียวครับหมัดโต้กันมาครับกิติศักดิ์นี่หลังๆเริ่มที่จะฟื้นขึ้นมานะครับก็มีหมัดพยายามโต้เหมือนกันครับนี่ฮะต่อยไปจนทางด้านชาร์เดชนี่ก็ออกอาการได้เหมือนกันฮะแล้วก็จังหวะทีบครับนี่ครับโอ้โหทีบจนฟันยางเนี่ยหลุดออกจากปากเลยครับดูภาพช้าอีกมุมนึงครับหมัดนี่ครับหมัดของกิติศักดิ์แล้วก็พยายามแลกศอกกันนะโอ้คู่นี้ใส่กันมันจริงครับหลายคนคงไม่เชื่อนะครับว่าครบ3ยกครับแต่สุดท้ายครับนี่คือภาพที่สวยงามที่สุดจริงๆครับเดี๋ยวไปบนเวทีเลยครับเอาละครับและนี่คือผลตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับ and the winner is black corner ชาร์เดชบอดี้ซอนThank you.
การแข่งขันวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านผู้มีเกียรติและรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนครับต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลจำกัดนะครับBeat Active ครับน้ำดื่ม See True การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะฮะในวันที่28พฤษภาคมนี้กับชายไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ